เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลา2ทุ่มตรงนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26มิถุนายน2564สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจบหมอแล้วไปไหนเดอะซีรีส์รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมเดินทางไปพร้อมกันเพื่อค้นหาเส้นทางชีวิตหลังเรียนจบหมอครับดำเนินรายการโดยผมอาร์ตอดิศรครับครับก๊อฟกิติพจน์ครับผมสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสบายดีนะฮะพี่ก๊อฟสบายดีครับโอเคครับผมรายการของพวกเรานะฮะก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทาง Clubhouse เป็นไลฟ์อินเทอร์วิวนะครับและนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะครับได้ในทาง YouTube ทาง Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชได้โดยใช้คำว่าจบหมอแล้วไปไหนนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีอัปโหลดเป็นพอดแคสต์นะครับประมาณ1สัปดาห์หลังจากไลฟ์อินเทอร์วิวนะครับแต่ก็ยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับเข้ารับฟังไลฟ์อินเทอร์วิวเผื่อว่าถ้าหากว่ามีประเด็นอยากแชร์หรือว่ามีข้อสงสัยอยากซักถามกับสปีกเกอร์ของเราเนี่ยจะได้ยกมือถามได้แบบเรียลไทม์นะครับครั้งนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่19แล้วครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรดีครับเราก็วนบอร์ดเมเจอร์มาเกือบจะครบแล้วนะครับพี่อาร์ตก็มีตั้งแต่เมดเด็กนะครับสันก็ไป6สาขาเรียบร้อยแล้วที่อีกเมเจอร์สุดท้ายที่เราจะพลาดไม่ได้เลยครับพี่อาร์ตก็ต้องเป็นสุตินารีแน่นอนครับพี่อาร์ตวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณหมอสุตินารีแพทย์กันนะครับครับผมแน่นอนเลยนะเราจะได้ให้ครบบอร์ดเมเจอร์ทั้ง4สาขานะครับสำหรับวันนี้เนาะเป็นเรื่องสุตินารีนะครับเรามีสปีกเกอร์นะเป็นทั้งเป็นสตาฟกันนะครับจากในสาขานี้มีทั้งหมด3ท่านด้วยกันเนาะก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเชิญสปีกเกอร์แนะนำตัวเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญพี่โชก่อนแล้วกันครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อแพทย์หญิงไพลินตันโชติเวศนะคะชื่อเล่นชื่อพี่โชนะคะพี่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะจากสถาบันพระบรมราชชนกนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือว่าที่รู้จักกันว่าเป็น PI นะคะแล้วก็จบสูตินารีเวชจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะคะตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสูตินารีแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระผลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่โชตอนนี้อยู่พระผลเลยไหมครับใช่ค่ะพี่อาร์ตโอ้มาเป็นการเหมือนกันไลฟ์มาจากพระหนเลยนะครับมาถึงกรุงเทพตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับค่ะครับผมท่านถัดไปเชิญพี่เล็งแล้วกันครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครับผมได้ยินชัดเจนครับค่ะพี่ชื่อเล็งนะคะปณิชาจันทาพนิชกุลค่ะเป็นตอนเรียนพ.ป.เนี่ยเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นจบเทรนเดนสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาก็ที่ศิริราชแล้วก็ต่อเฟลโลว์ทางด้าน reproductive medicine หรือว่าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ศิริราชนะคะหลังจากนั้นก็เป็นสตาฟต่อที่ศิริราชอยู่ที่หน่วยต่อมไหลท่อทางนารีเวชแล้วก็สตรีไวทองนะคะหลังจากนั้นก็ไปเป็น research fellow อยู่ที่ Emory University ค่ะไปดูทางด้าน transgender แล้วก็ตอนนี้กลับมาก็ยังอยู่ประจำที่หน่วยเดิมนะคะแล้วก็มีแพลนจะเปิดทางด้านหน่วย transgender ในสุติศาสตร์นารีเวชของศิริราชค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่แรงสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีไม่เป็นไรค่ะเรารุ่นเดียวกันค่ะพี่อาร์ตก็ฟังดูเป็นสาขาน่าสนใจนะครับเข้ากับเดือนนี้เลยเนาะเดือนนี้เป็นไพรมันส์เนาะสำหรับเป็นทรานเจนเดอร์นะครับค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญท่านถัดไปครับพี่ฝนครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะชยานิชชินานุวัฒน์วงศ์ค่ะจบพ.บ.จากรามาธิบดีค่ะรุ่น45นะคะแล้วก็ไปเป็นอินเทิร์นฟิกสูที่โรงพยาบาลชลประทานค่ะจากนั้นก็คือมาเทรนเรซิเดนท์ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะตอนนี้ก็กลับมาทำงานเป็นสตาฟที่โรงพยาบาลชลประทานค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะพี่ชลประทานตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็สบายดีค่ะสถานสบายดีนะครับโอเคครับผมยินดีต้อนรับครับพี่ฝนหลังจากที่ได้รู้จักสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมว่าคำถามแรกที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนอยากรู้นะฮะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเลือกเรียนสาขาสูตินารีเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสตาฟในสาขานี้ครับก็อยากจะรับรู้นะครับว่าตอนแรกที่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขานี้ครับมันมีเรื่องคลิกหรือว่ามีแรงบันดาลใจยังไงบ้างขออนุญาตถามพี่เล็งก่อนแล้วกันครับอาวุโสสุดนะคะ
ริมจริงๆมันหลายอย่างมันประกอบกันนะคะตอนน้องๆเวลาเริ่มบนคลินิกคิดว่าเชื่อว่าเกือบจะทุกคนหรือจะส่วนใหญ่ก็จะพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบคือเผอิญโชคดีที่เล็งเป็นคนที่ไม่ได้เกลียดไปซะทุกโรเตทคือหลายคนจะแบบเฮ้ยผ่านโรเตทนี้ฉันดูเอาผ่านโรเตทนี้ฉันดูเอาแต่จากการที่วนนักศึกษาแพทย์มาทั้งหมดจบปี6อ่ะตัวเราเองสามารถตอบคำถามตัวเองได้ว่าเอ้ยเราเป็นคนชอบทำหัตถการเพราะฉะนั้นตอนที่เรียนจบเนี่ยรู้สึกสนใจอยู่2วอร์ดเมเจอร์หลักๆคือสันแล้วก็สูเพราะว่าเป็นโรเตชันเป็นเมเจอร์วอร์ดที่เราผ่านกัน3ทุกทั้ง3ชั้นปีแล้วก็ได้เข้า OR เกือบตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบชีวิตใน OR ชอบหัตถการชอบอะไรที่แบบมากกว่าการออก OPD เอางี้เพราะฉะนั้นเราก็โชคดีที่ได้ใช้ทุนในโรงพยาบาลเดียวกับพี่อาร์ตที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่มีคนไข้เยอะมากแล้วก็เยินเราก็ใช้เวลาในตอนนั้นนะคะถามตอบคำถามหาคำตอบว่าเฮ้ยฉันชอบอะไรมากกว่าสันหรือสูเมื่อจบไปฉันจะมีชีวิตยังไงเป็นแนวโน้มเป็นยังไงซึ่งก็ค่อนข้างโชคดีว่า2โรเตทแรกที่เราไปวนก็คือจะเป็นโรเตทสันแล้วก็ต่อด้วยสูงพอดีซึ่งพอเราไปดูชีวิตโดยรวมการเข้า OR แล้วก็ไลฟ์สไตล์มันก็เลยตอบมันไม่ได้แบบเหมือนมีจุดแบบเฮ้ยอันนี้เป็นคีย์เชนเจอร์ของเรามันเป็นเหตุการณ์เชนเจอร์ว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนสูงเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่อะค่ะมันโดยรวมก็คือ 1. เราชอบพัฒนาการ 2. ไลฟ์สไตล์เราได้แล้วก็ 3. ก็คือคิดว่าจบไปและเราเรียนจบเนี่ยเราสามารถอยู่กับมันไปตลอดชีวิตได้โดยรวมจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะค่ะเห็นพี่เล้งบอกว่าสนใจสาขาที่เป็นหัตถการเนาะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าได้ทำงานเกี่ยวกับ OR อะไรนี้ก็มีความสุขแต่ว่าหัตถการเองมันก็มีสันกระสูตินารีเนาะที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยพี่เล้งตัดสินใจแยกระหว่าง2อันนี้ยังไงอะครับอันแรกนะคะความนานของการทำหัตถการคือหลายๆคนที่เรียนแต่ specialist เนี่ยเขาจะมีน่าทุกคนน่าจะสังเกตว่าบุคลิกแต่ละคนของแต่ละเมเจอร์จะต่างกันเมดส่วนใหญ่มันไม่ใช่ทั้ง 100% นะคะบุคลิกเมดจะเป็นแนวหนึ่งเด็กก็จะเป็นแนวหนึ่งสูจะเป็นแนวหนึ่งถ้าสังเกตนะคะหมอสูติเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความใจร้อนประมาณนึงอะแล้วก็เป็นคนคือโดยตัวเล็งหนึ่งดูตัวเล็งเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบผ่านอาการที่มันยืดเยื้อมากเสร็จได้เร็วไม่ใช่แบบ half night คือทำทั้งคืนเปิดทีตั้งแต่เที่ยงคืนยันแบบเที่ยงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสันหมอสันเขาเคสหรือว่า disease ของเขาจะมีโอกาสจะเจออะไรอย่างงี้ได้มากกว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนเราไปวนนรีเวชแล้วก็ได้เห็นพวกทางเอนโดไคลน์มันก็จะมีความเมดิซีนด้วยเหมือนกันมันจะมีความคิดเอ้ยเรื่องฮอร์โมนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรวมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสูกับสูตินรีเนี่ยมันดูตอบโจทย์เราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบรรยากาศโอเคค่ะหลายคนอาจจะไม่ชอบบรรยากาศในห้องคลอดไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตอนที่แบบเลเบอร์เพนจะคุยไม่รู้เรื่องฉันแบบสติฉันจะหลุดเพราะฉันจะปวดท้องมากแต่ทุกคนจะแบบส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่มีอีเวนต์ไม่มีคอมพลิเคชันเนี่ยมันจะจบด้วยการว่าแบบเฮ้ยแฮปปี้วอร์ดโพสต์พาร์ตัมแบบแฮปปี้มันจะต่างบรรยากาศกับแบบลองไปวอร์ดเช่นวอร์ดอองโคอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มันรู้สึกไลฟ์ลี่มันดูแฮปปี้มากกว่าณขณะนั้นนะคะตอนที่เป็นเด็กๆเด็กน้อยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากอยู่เหมือนแบบเฮ้ยพ่อแม่ลูกแบบพ่อแม่จูงมือกันมาแบบอันประสาเฮ้ยดูแฮปปี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศมากกว่าแบบอย่างนี้มากกว่าก็เลยชอบมันทำให้รู้สึกมีพลังในการจะทำงานประมาณนั้นนะคะใช่ครับผมฟังดูเป็นแรงบันดาลใจที่งดงามมากเลยครับพี่เล็กสวยเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับของพี่โชบ้างครับพี่โชตอนนั้นมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับในการเลือกเรียนสาขานี้
ค่าของโชว์นะคะก็คือโชว์จะชอบอะไรที่เป็นคล้ายๆพี่เลยค่ะเหมือนเป็นคนแบบกึ่งๆจะใจร้อนเนี่ยก็เลยชอบที่มันแบบดูฉุกเฉินหน่อยคือตอนนั้นก็ที่ดูไว้ก็คือมี ER กับสูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่ามันดูด่วนๆ นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่2คือคนไข้ที่โชว์คุยด้วยต้องเป็นคนไข้ที่ส่วนใหญ่ถามตอบได้ดีอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี้ยโชว์จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนุกกับการตรวจเด็กเล็กอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเป็นโรคที่คนไข้ไม่ได้ทำตัวเองมาเช่นเหมือนกับว่าคนไข้ที่เป็น upper GI bleed กินแอลกอฮอล์มาเงี้ยจะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเวลาตรวจยิ่งแบบรีวิสิตบ่อยๆก็จะเริ่มหงุดหงิดมากอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยชอบ COPD เงี้ยไม่ชอบถ้าสูบบุหรี่มาเงี้ยไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะตรวจแบบนี้เท่าไหร่อะไรค่ะแล้วก็คิดดูว่าสามารถเข้า OR ได้มั้ยก็เลยคิดว่าเราสามารถผ่าตัดได้อยู่ในห้องผ่าตัดก็มีความสุขดีแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็คล้ายๆพี่เล็งอันนึงก็คือชอบโมเมนต์ของการคลอดอะค่ะครับก็คือมันแบบน่าจะเป็นสถานที่เดียวหรือเปล่าที่มีความสุขถ้ามันไม่มีคอมพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจอยกับการดูคนไข้เคสสูนารีเวชอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนไข้ก็จะเทิร์นไว้ไม่ได้แบบนอนกันนาน10วัน20วันเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าสูน่าจะตอบโจทย์มากสุดคือความนอกจากเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของคุณแม่เนาะเวลาคลอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็โรคส่วนใหญ่มันความเรื้อรังมันอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆเนาะใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วพี่ฝนล่ะครับตอนนั้นมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับของพี่นะคะก็คือเป็นวอร์ดแรกที่ขึ้นตอนปี4อะค่ะคือวอร์ดนาริเวศแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับ first impression มันดีมากคือชอบแบบทุกอย่างทั้งเนื้อหาทั้งหัตถการการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจริงๆมันคล้ายแบบ love at first sight อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพอจนจบปี4ก็คือมันไม่ได้มีวอร์ดไหนที่เราแบบสนใจจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือของฝนอาจจะต่างคือจริงๆอะชอบนาริเวศมากกว่าสูคือตอนปี5เนี่ยก็จะไปวนสูแทนนาริเวศแล้วก็คือแบบคือจริงๆค่อนข้างกลัวเคสสูตอนที่แบบได้ทำคลอดเคสแรกอะค่ะคือตอนนั้นอะจะเป็นลมแทนคุณแม่แล้วคือแบบมันค่อนข้างจะดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ทำคลอดเสร็จแล้วแบบลูกกับแม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ภูมิใจที่แบบได้เห็นชื่อตัวเองอยู่ในใบย่อคลอดอะค่ะก็คือพอจบปี5เนี่ยก็คือแบบมั่นใจแล้วว่าจะเรียนสูตินารีเวศแน่ๆอะค่ะก็เลยแบบไปสมัครแบบฟิกไปสมัครเป็นอินเทิร์นฟิกสูที่โรงพยาบาลชลประทานตั้งแต่ตอนที่แบบขึ้นเอ็กเทิร์นแรกๆเลยอะค่ะก็คือมันจะเปิดรับสมัครประมาณกลางปีของเอ็กเทิร์นนะคะก็คือไปสมัครแบบฟิกเลยค่ะผมถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับหลังจากที่ไปฟิกแล้วเนี่ยคือตอนอย่างของพี่ฝนเนี่ยเป็น Love at First Sight เนาะคือเห็นปั๊บขึ้นเรียนปั๊บมีความสุขเลยเนี่ยหลังจากที่ไปฟิกแล้วเนี่ยมีรายละเอียดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับหรือว่าความรู้สึกก็ยังมั่นใจอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆตอนที่ได้เข้าวอร์ดตอนปี2นะคะมันก็มีช่วงที่ลังเลอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอเราแบบใช้ชีวิตอยู่กับสูตินารีเวททุกวันนะคะมันก็จะเริ่มเจอเคสที่แบบคอมพลีเคทมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าแบบแผนกเนี้ยเราต้องเทคลิสต์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบมีทั้งแม่และลูกในท้องอะค่ะตอนที่เจอเคสที่แบบคอมพลีเคทจริงๆตอนนั้นก็เริ่มแบบลังเลแล้วว่าจะแบบเรียนต่อไหมก็คือแบบปรึกษาเพื่อนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบพูดให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็แบบเหมือนตั้งสติได้ว่าแบบถ้าเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็กลับมาต่อด้านเนี้ยค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยครับผมว่าหลายๆคนก็จะมีหลายคนที่ตัดสินใจเลือกฟิกซ์วอร์ดเหมือนกันครับพี่ฝนแล้วก็ในระหว่างที่เรียนเนี่ยหลายๆคนก็คือส่วนใหญ่ก็มั่นใจนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบกังวลหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแต่ว่าฟังอย่างพี่ฝนว่านะครับการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้คิดว่าเป็นวิธีการคิดที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ดีครับโอเคครับผมก็คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแรงบันดาลใจของสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกอยากจะสมัครเข้าเรียนแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วขั้นตอนการสมัครมันจะต้องทำยังไงดีจะเป็นฟรีเทรนหรือว่าจะขอทุนยังไงดีเดี๋ยวพอดีตอนนี้เรามีอยู่2ที่เนาะก็คือที่ศรีราชนะครับกับที่ราชวิถี
ผมขอถามของฝั่งศิริราชก่อนแล้วกันครับว่าในขั้นตอนของการสมัครเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีเกรดดีไหมต้องมีพอร์ตโฟลิโอหรือเปล่าและเรื่องการขอทุนการเป็นฟรีเทรนเนี่ยมันมีผลต่อการสมัครเข้ายังไงบ้างครับพี่เล็กค่ะก็โอเคค่ะคืออันเนี้ยพอดีเราคือตัวเล็กเองเนี่ยเป็นทั้งสามารถตอบได้นะในฐานะทั้งผู้สมัครแล้วก็พอดีมาเป็นสตาฟเป็นอาจารย์ต่อที่ศิริราชเนี่ยก็อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกเด่นเข้าสมัครประจำปีเพราะฉะนั้นก็จะมีมุมมองสองมุมมองเนาะเอามุมมองแรกตอนที่เราเป็นผู้สมัครไปเป็นเด่นดีกว่าคือรุ่นของเล็งอะค่ะปีนั้นไม่เป็นปีที่สู่กำลังเปลี่ยนจากไม่มีใครสมัครเปลี่ยนมาเป็นเริ่มฮิตด้วยจำนวนแพทย์ที่เขาเริ่มผลิตเยอะขึ้นคือศิริราชรุ่นคือเล็งเป็นรุ่น115รุ่น114เนี่ยมีศิริราชแค่100กว่าคนเล็งจำไม่ได้อะอาร์ตเหมือนประมาณ160 170คนมั้งใช่ปะถ้าเราจำไม่ผิดแต่ว่ารุ่นใช่ไหมใช่แล้วในขณะที่รุ่น115อัพขึ้นมาเป็นแบบ200กว่าคนรวม PI อีกบางช่วงก็เกือบ300คนซึ่งเยอะมากไม่ใช่เยอะแค่ที่ศิริราชที่เดียวคือมันเยอะกันทั้งประเทศเพราะว่าเรามีนโยบายเพิ่มแพทย์ดังนั้นเด็กเวลากลับมาเรียนนะคะก็จะกลับมาเรียนกันเยอะในขณะเดียวกันเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎจากเดิมเนี่ยจะเรียนสูงต้องใช้ทุนครบอย่างน้อย2ปีแล้วเขามาเปลี่ยนรุ่นก่อนหน้าเรียน1ปีว่าสามารถยูสามารถใช้เพิ่มทุนทักษะแค่ปีเดียวแล้วกลับมาเป็นแพทย์ประจำบ้านได้เลยดังนั้นเด็กก็เลยเฮโลกันมาเรียนเยอะซึ่งศิริราชรุ่นเล็งอะค่ะรับเทรนเดนทั้งหมด14ตำแหน่งแล้วจากเดิมแบบสมัครไม่ครบเปิดแล้วเปิดอีกเปิด 3-4 รอบก็คือยังสมัครไม่ครบบางปีก็คือไม่ได้เต็มโควต้าหรือเต็มโควต้าแล้วลาออกไปก่อนจะเปิดเทอมก็มีเหมือนกันแต่รุ่นเล็งเป็นรุ่นแรกที่สมัครเกินอัตราแข่งขันประมาณ2ต่อ1ก็คือรับ14สมัครประมาณเกือบ30ด้วยทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยโอเคศิริราชเป็นสถาบันใหญ่เชื่อว่าหลายๆที่เวลาจะรับเนี่ยถ้าเป็นไปได้การที่เขาบอกเฮ้ยรับลูกหม้ออันนี้สามารถตอบได้ในฐานะที่เป็นผู้คัดเลือกการที่เรารับลูกหม้อหมายถึงว่าอัตราการที่จบสถาบันไหนแล้วสถาบันนั้นจะรับอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขารู้จักลูกศิษย์ของเขาครับเพราะว่าเวลาเรารับเดนมาค่ะแต่ละคนเขาก็จะดูกันว่า1ไม่มีใครอยากรับเด็กที่สอบบอร์ดจะไม่ผ่านเข้าใจมั้ยครับมันคือถ้าสามารถเลือกได้อ่ะค่ะโอเคคุณเป็นสถาบันคุณจะต้องพัฒนาให้เด็กจบมาแล้วก็เป็นสูติแพทย์ได้สิแต่ในเมื่อเรามีแคนดิเดตให้เลือกเยอะดังนั้นทำไมเราจะถึงเลือกคนดีๆกว่าไม่ได้ล่ะนึกออกไหมคะสองก็คือบางคนเก่งแต่ที่ไม่รับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการทำงานกับคนรอบข้างครับเดนน่ะมันจะไม่เหมือนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์เป็น100 200หรือบางรุ่นเกือบ300คนมีปัญหา1คนอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่เดนแบบบางที่6คน7คนถ้ามันมีคนหรือ2คนท็อกซิกหรือมีเรื่องอะไรบ่อยๆความสามัคคีในรุ่นซึ่งเดิมมันมีน้อยเอ๊ะหมายถึงปริมาณคนมีน้อยอยู่แล้วการทำงานเนี่ยถ้าคนนึงหายไป2คนหายไปคนที่เหลือต้องคัฟเวอร์ทั้งหมดแล้วมันจะทำให้เหนื่อยแล้วจะทำให้ความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันจะน้อยลงแล้วจะทำให้บรรยากาศการเทรนเดนไม่ดียิ่งขึ้นซึ่งมันจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ย14คนเนี่ยตลอด3ปีดังนั้นเขาอยากจะเลือกคนที่เขารู้จักและเขาจะมั่นใจว่าเฮ้ยเรารับคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ก่อปัญหาอย่างน้อยเนี่ยโอเคคุณอาจจะไม่ได้เรียนเก่งขนาดที่1บอร์ดที่1ที่2บอร์ดแต่ว่าคุณจะไม่ก่อปัญหาเช่นไปมีเรื่องกับพยาบาลไปตบตีกับคนไข้ไปชี้หน้าด่าเพื่อนด้วยกันเองดังนั้นถ้าคนมีดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงคนที่เป็นลูกหม้อมีโอกาสรับสูงกว่าเพราะเรารู้พฤติกรรมในขณะเดียวกันถ้าเด็กที่จบศิริราชและมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมก็มีโอกาสที่จะไม่รับเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แค่ศิริราชนะคะเชื่อว่าทั้งสถาทุกสถาบันเขามีการสืบเขารู้กันหมดเขาก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยอันนี้คือเรื่องพฤติกรรมค่ะส่วนเรื่องเกรดเนี่ยจะบอกเลยว่าในยิ่งอัตราการแข่งขันที่สูงเกรดเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางคนมาจบมาจากอย่างบางคนจบรามาแล้วมาสมัครที่ศิริราชหรือศิริราชไปจบสมัครที่รามาเชียงใหม่เขาไม่รู้จักอะค่ะเขาจะดูเกรดก่อน
เลยคือมันเหมือนรูปถ่ายรูปอะไรก็คือถ้าสมมติคนเกรดเฉลี่ยคุณนะเกรดเฉลี่ย 2.9 ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมาสมัคร 3.4 3.5 คือเราจะโทษอาจารย์ไม่ได้เลยว่าเราอะจะไม่ถูกเลือกนึกออกไหมคะเกรดเนี่ยสำคัญแต่จะบอกว่าบางคนคือถึงอยากจะเตือนน้องๆที่อยู่ในห้องที่บอกว่าเอ้ยตอนเรียนเกรดไม่สำคัญหรอกคือพี่จะบอกว่ามีความสำคัญแล้วยิ่งถ้าน้องอยากจะเรียนในสถาบันหรือในสาขาวิชาที่มีความต้องการสูงมีการแข่งขันสูงบางทีมันก็ตัดกันด้วยเกรดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าโอเคถึงแม้คุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณอะฉันอะจบพ.ป.มาได้ฉันทำงานได้ฉันไม่มีปัญหาฉันทำงานร่วมงานกับคนอื่นได้แต่ว่าการที่คุณจบเกรดดีมันก็เป็นการตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคุณตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทำงานไปด้วยคุณจบพ.ป.ได้ด้วยเกรดที่ดีขึ้นแสดงว่าเฮ้ยมันก็น่าจะคุณสอบบอร์ดก็น่าจะผ่านนะน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็จะเลือกอย่างนี้ทีนี้เรื่องศิริราชต่อเรื่องพอร์ตโฟลิโอค่ะพอร์ตโฟลิโอก็ค่อนข้างสำคัญพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันไม่ถึงขนาดจำเป็นว่าคุณจะต้องทำเปเปอร์ทำวิจัยมา 4,5,6,7,8 เรื่องมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือคุณทำอะไรที่ดูเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการหรือแม้กระทั่งแบบCSR ทางด้านจิตสังคมคุณใส่เข้ามาเถิดคือเราอยากรู้คล้ายๆ work life balance ของคุณด้วยการใช้ชีวิตของคุณเพราะว่าตลอดการเทรนเดนนะคะมีความเครียดมันอาจจะเป็นความเครียดที่มาจากงานมาจากคนรอบข้างมาจากตัวเนื้องานอาจจะต้องอ่านหนังสืออาจจะต้องทำวิจัยเราก็อยากได้หมายถึงว่ารู้ว่าคุณจะมีแนวโน้มที่จะเครียดมากจนรับมือไม่ไหวหรือเปล่าถ้าคุณมีกิจกรรมอื่นๆที่พอจะดิสแทรกบางคนนะคะที่รู้ก็คือในพอร์ตโฟลิโอใส่ว่าไปประกวดร้องเพลงไปแบบตอนช่วง6ปีเนี่ยฉันเต้นรำเป็นลีดเดอร์อาจารย์ไม่ว่าอะไรเลยนะคะอาจารย์ยังขำแล้วชอบแล้วก็ยังรู้ว่าเฮ้ยคุณมีชีวิตนอกเหนือจากการเรียนอาจารย์ก็จะดูเอ็นดูด้วยซ้ำคืออยากจะบอกว่าพอร์ตโฟลิโอเตรียมที่ดีใส่มาเถอะแต่ว่าการเตรียมพอร์ตโฟลิโออะค่ะไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องการที่จะแบบหุยเป็นเย็บเป็นเล่มคือในฐานะกรรมการที่คัดเลือกเด่นน่ะหุยเด็กบางคนรู้เลยว่าเล่มนึงอ่ะคือเขาทำเหมือนหนังสือเยียร์บุ๊กอ่ะจริงๆอาร์ตอย่างนั้นเลยเราเห็นเราจับแล้วเราตกใจมากคือแบบเฮ้ยมันรูปเล่มวางสวยงามมากปกแข็งหนาปักคือแบบเอามาทีนึงแบบ 3-4 เล่มแล้วก็แจกให้กรรมการแต่ละคนดูคือถามว่าดีไหมดีค่ะสวยไหมสวยแต่ไม่ต้องเป็นต้องถึงขนาดนั้น คือเราอ่ะต้องการความเป็นพอร์ตโฟลิโอเช่นคุณพิมพ์ใบเซอร์ติฟิเคตรูปพิมพ์รูปใส่แฟ้มสวยงามแล้วก็พิมพ์ประวัติให้มันดูโอเคก็พอแล้วแต่ไม่ได้ถึงขนาดชิลถึงมีเหมือนกันเป็นเด็กพิมพ์ใบ A4 แม็กกระดาษ2ใบแล้วก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์รูปที่ไม่ชัดอ่ะมันบ่งบอกถึงความตั้งใจในการทำพอร์ตโฟลิโอแล้วมันบอกไว้เลยว่ามันจะมีผลต่อคะแนนสัมภาษณ์พอเราเห็นแบบกระดาษแผ่นปิวๆมีรอยเลอะกับเทียบกับพอร์ตโฟลิโอมาจัดเต็มเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนั้นน่ะคนที่จัดเต็มอ่ะมีความต้องการจะพรีเซนต์มีความอยากมีความตั้งใจในขณะที่เด็กคนที่เขียนหรือว่าแบบไม่ได้เย็บเป็นเล่มมันเหมือนกระดาษแบบเหมือนกระดาษเตรียมทิ้งอย่างนั้นน่ะคะแนนเราความประทับใจคือมันจะเป็น bad impression เพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอในสถานะที่น้องๆเตรียมตัวเนี่ยพี่ขอบอกเลยว่ากิจกรรมอะไรที่ดูเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะต่อจิตใจต่อสังคมต่อการเรียนการสอนต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้มีเดนบางคนเขียนว่าเคยได้คัดลายมือสมัยอนุบาลได้อันดับหนึ่งยังจำได้นะคือแต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่คือเราอ่านแล้วเราก็ขำดีก็รู้ว่าน้องเขาพยายามจะหาว่าเอ้ยตัวเองมีโปรไฟล์อะไรประมาณนี้ค่ะใส่ว่าเหอะไม่ได้หักคะแนนแต่ถ้าแบบมันดูแย่เกินไปอันนั้นอาจจะดูไม่ดีนะคะแต่ว่ายิ่งถ้าสมมติใครโปรไฟล์ดีจริงๆเฮ้ยเคยทำวิจัยสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ได้ตีพิมพ์ลงเจอร์นัลอาจจะไม่ใช่วารสารต่างประเทศมันจะยิ่งทำให้เราดูดีค่ะพวกนี้ใส่มาเถิดตอนปีอะไรประมาณนี้หรือว่าไปกิจกรรมพวกของโลตารี่
รถตะแลกรถตะแลกรถตะแลกหรือว่าอาสาใช่ไหมครับผมใช่พวกอาสาอะไรเงี้ยทำไปเลยคือจะอาจารย์จะค่อนข้างชอบว่าเอ้ยดูมีจิตอาสาอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่พูดยาวมากยังมีเรื่องสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างสำคัญเลยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปสมัครในสถานที่ไม่ใช่สถาบันสมัยที่เราจบพ.บ.มาเพราะว่าบางคนบุคลิกแบบบุคลิกมีตั้งแต่บุคลิกดีจนถึงบุคลิกแย่การแต่งตัวค่ะหลายๆคนจะรู้ว่าศิริราชค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเช่นกระโปรงแบบไม่ควรสั้นเกินไปหรือว่าแบบดูใส่รองเท้าแตะควรจะหุ้มส้นไม่เห็นรองแบบไม่เห็นนิ้วเท้าอะไรประมาณเนี้ยคือการแต่งตัวบางคนจะรู้สึกว่าล้าสมัยแต่การที่คุณแต่งตัวดีอาจารย์ที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์อ่ะพี่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ที่ศิริราชค่ะทุกที่เขาจะรู้สึกว่าคุณให้เกียรติสถานที่ในเมื่อคุณให้เกียรติสถานที่การที่คุณแต่งตัวไม่ดีดูไม่สุภาพหรือแม้กระทั่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยผู้ชายใส่เสื้อยับยับเคยมีเหมือนกันอาจารย์เล่าให้ฟังว่าบางคนใส่เสื้อยับยับรองเท้าเสื้อหลุดออกจากกางเกงแล้วใส่รองเท้าแตะเดินมาสัมภาษณ์อันนั้นอาจารย์เขาแทบจะแบบไม่ดูเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณอยากมาเรียนที่นี่แต่คุณยังไม่ให้เกียรติสถานที่นี้เลยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องคุยกันต่อให้เกรดดีแค่ไหนมันรู้สึกความใส่ใจมันน้อยนอกจากนี้อะค่ะบุคลิกขณะสัมภาษณ์การนั่งบางคนคุยไปสั่นขาไปเด็กบางคนอาจจะไม่รู้ตัวแต่มันเป็นบุคลิกที่ดูไม่ดีมันนอกจากแบบไม่ให้เกียรติกันยังจะรู้สึกว่าเหมือนรีแลกซ์เกินไปคือไม่ใช่คำว่ารีแลกซ์เกินไปมันเหมือนดูไม่ค่อยมีคือตอนนี้เวลาพูดเราต้องการความน่าเชื่อถือแต่คุณพูดไปสั่นขาไปมันจะดูแบบดูบุคลิกแย่ไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเวลาไปสัมภาษณ์น้องผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ผมเผาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทำสีผมสวยงามจะทำสีไม่เป็นไรแต่รวบให้เรียบร้อยหรือทำให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซิงมาเลยบางคนเนี่ยปิดเหลือเห็นแต่จมูกเห็นกับตาตรงกลางอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูเลอะเทอะมันดูแบบไม่โอเคเนาะแล้วก็เวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวการตอบคำถามด้วยความมั่นใจแต่นอบน้อมเนี่ยอาจารย์จะชอบมากคืออาจารย์ไม่ได้ต้องการแบบเด็กที่มาแบบขะตามอาจารย์ทุกอย่างแต่ว่าอาจารย์ชอบเด็กที่มีความคิดกล้าแสดงออกสามารถพูดได้แต่การพูดที่ดีทำให้คนฟังไม่ได้รู้สึกว่าถูกก้าวร้าวหรือหาเรื่องอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งอันนี้มันเป็นซอฟต์สกิลที่เจอได้ไม่เยอะถ้าน้องสามารถแสดงความตรงนี้ให้เห็นได้อาจารย์ก็จะค่อนข้างประทับใจการสัมภาษณ์ที่ดีเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสมีชัยไปกว่าครึ่งในการที่น้องจะได้เข้ารับเลือกเพื่อมาเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันนั้นนะคะค่ะครับผมประมาณนั้นยาวมากเลยค่ะ จริงเป็นประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆที่ฟังเนี่ยก็มีความสนใจและอาจจะได้ข้อมูลมาบ้างแต่ว่าพอฟังที่เล็งเนี่ยครับก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมองของคนที่เป็นกรรมการในการรับสมัครด้วยเนาะจะได้เตรียมตัวให้ถูกนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความรู้ก็ต้องมีแน่นอนแหละแต่นอกจากความรู้แล้วก็ต้องมีเรื่องอื่นๆด้วยเนาะเรื่องบุคลิกภาพเรื่องประวัติเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆถ้ามีข้อมูลพร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะได้เตรียมตัวได้มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะผมถามพี่เล็งเพิ่มเติมแล้วกันครับว่าประเด็นเรื่องการได้ทุนมากับฟรีเทรนเนี่ยครับมันมีผลต่อการได้เป็นเรสซิเดนต์ของสุตินารีมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องประเด็นทุนกับฟรีเทรนนะคะต้องแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สถาบันแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาค่ะคือมันขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละสถานที่เช่นปัจจุบันนะคะนโยบายโดยรวมโอเวอร์ออลนะคะเราพยายามอย่างสถาบันใหญ่ๆอย่างที่ศิริราชนะคะคือตัวเองไม่สามารถตอบแทนที่รามาจุฬาราชวิถีหรืออะไรที่อื่นๆได้แต่อย่างศิริราชเนี่ยเราอยากจะกระจายแพทย์ที่เป็นสเปเชียลิสต์ไปให้ตามโรงพยาบาลอื่นๆไม่กระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพดังนั้นถ้าได้รับทุนมาเราก็เชื่อว่าเด็กที่รับทุนมาก็จะกลับไปใช้ทุนตามจังหวัดโรงพยาบาลที่
ที่เขาได้รับทุนมาอย่างน้อยเขามีแผนสมมุติต่อให้เขาเป็นเด็กกรุงเทพแล้วเขารับทุนมาจากสมมุติสุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็ไปใช้ทุนปี2ปีหรือจนครบแล้วกลับมากรุงเทพก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นการกระจายสุตินรีแพทย์ไปให้เด็กต่างจังหวัดทีนี้จะรับแต่ฟรีเทรนอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะขึ้นอยู่กับนโยบายของอย่างของนโยบายศิริราชเขาจะแทงมาจากคณะว่าพยายามรับแพทย์ที่รับทุนมาเยอะหน่อยก็แล้วแต่คณะว่าเอ้ยเราดูสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ดีก็ต้องไปดูว่าสัดส่วนของสูตินรีแพทย์สัดส่วนของหมอเม็ดของอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะกระจายมากน้อยแค่ไหนซึ่งของทางภาคเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70-30 70-30 คูณ70คูณ30ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขเนี้ยมัน flexible บางทีอาจจะเป็นทำจริงๆอาจจะเป็น 60-40 ก็ได้หรือบางปี 50-50 ขึ้นอยู่กับความต้องการเช่นช่วงนี้อาจารย์แพทย์หลายท่านอาจจะเริ่มเกษียณเพราะฉะนั้นถ้าเรารับจากทุนมาเนี่ยก็จะไม่มีเหมือนคนที่ต่อรับไม้ต่อเราจะพิจารณารับเป็นฟรีเทรนเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะทีนี้น้องหลายคนก็จะแบบฟังกันนะเฮ้ยฉันควรจะไปขอทุนหรือไปเป็นฟรีเทรนดีไหมพี่อยากจะให้น้องพิจารณาตัวเองเรียงตามหนึ่งน้องจินตนาการหรือน้องนึกภาพตัวเองในอนาคตว่าน้องอยากจะอยู่ที่ไหนอะค่ะสมมุติถ้าน้องจินตนาน้องอยากอยู่น้องเป็นคนเช่นเป็นคนราชบุรีหรือเป็นคนยะลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอยากจะอยู่ในจังหวัดของตัวเองการขอทุนจะช่วยให้น้องได้เยอะขึ้นมีโอกาสได้เยอะขึ้นเพราะมันจะมีคะแนนของทุนมาด้วยพาร์ทของทุนใช่แต่เวทของน้ำหนักพาร์ทที่ขอทุนมาเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของปีนั้นๆว่าเอ้ยปีนี้เราจะเน้นทุนเยอะไหมหรือไม่เยอะถ้าเราเน้นเยอะเราอาจจะเวทให้เยอะขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเราเน้นไม่เยอะอาจจะลดคะแนนนิดนึงเพราะว่าเราอยากได้ฟรีเทรนเผื่อพิจารณาว่าคนไหนหน้าตาทรงรูปแบบเฮ้ยเขาดีอาจจะให้แนะนำชวนมาเป็นสตาฟต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันแรกเราต้องกอดตัวเองหน่อยด้านดีนะใช่เพราะถ้าสมมติน้องจินตนาการคาดหวังตัวเองไว้ว่าตัวเองสมมตินะอยากเป็นอาจารย์แพทย์อย่างในศิริราชแต่น้องไปขอทุนแล้วไปเบรกทุนเขามาศิริราชจะไม่รับค่ะใช่และอันถัดมาก็คือน้องต้องดูเกรดในมือของใบเกรดในมือของน้องด้วย คือพี่ยอมรับเลยค่ะว่าเกรดมีผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกรดที่ไม่ดีจะมีผลมากกว่าคือการที่เกรดดีหลายคนอาจจะบอกว่าเหมือนเกรดดีอาจจะไม่ได้แบบเพราะเขาเก่งเสมอไปก็คือเอ้ยปล่อยเกรดเยอะนู่นนี่นั่นโน่แต่เกรดที่ไม่ดีมันเป็นตัวที่อาจจะบอกได้ว่าเอ้ยระหว่างเรียนอาจจะมีปัญหาบางอย่างหรือเปล่าน้องอาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามีอีเวนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้การเรียนมันแบบมันมีการสะดุดหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีผลต่อการคัดเลือกเหมือนกันถ้าเกรดน้องดีเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องดีแล้วก็สมมตินะสมมติว่าเกิดเป็นลูกหม้อหรืออาจจะไม่ได้เป็นลูกหม้อแต่รู้จักอาจารย์เคยมาอิเล็กทีฟแล้วโอ้โหโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากอาจารย์ชื่นชมแล้วน้องแบบแพลนอยากจะอยู่ในกรุงเทพอาจจะอยากเป็นอาจารย์แพทย์ต่อการขอทุนก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากค่ะไม่รู้ตอบโจทย์หรือเปล่าขอบคุณ ข้อมูลจากพี่เล้งมากเลยครับว่าตอนนี้น้องๆที่สนใจในฝั่งศิริราชเนี่ยคงเตรียมตัวกันมีข้อมูลซัพพอร์ตในการเตรียมตัวมากขึ้นได้เต็มที่แล้วปีหน้าอาจจะมีคนมาสมัครศิริราชเยอะขึ้นจากเดิมนะครับพี่แรงเพิ่มมาเหลือหายไปเลยก็ไม่รู้โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเป็นของฝั่งทางราชวิถีบ้างครับอยากถามพี่โชแล้วกันครับว่ารายละเอียดของการสมัครของทางฝั่งราชวิถีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องรวมถึงเรื่องฟรีเทนหรือว่าเรื่องขอทุนด้วยนะครับจะเชิญพี่โชเลยครับค่ะก็เรื่องของการขอทุนก่อนนะคะก็คือขอทุนเนี่ยก็คือของโชว์เนี่ยคือโชว์จะรู้แต่ในมุมมองที่โชว์เป็นเดนเลยนะคะก็คือตอนขอทุนเนี่ยก็คือขอทุนไปที่เราจะไปสมัครใช่ไหมคะแต่ว่าของโชว์มันโชคดีตรงที่โชว์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลพระหลอยู่แล้วแล้วก็ขอทุนพระหลอยอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยง่ายแบบเหมือนเรารู้จักวิธีการทำงานรู้จักคนข้างในอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าอาจจะมีการขอทุนบางอย่างที่อาจจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษนะคะพวกขอทุนที่มันดูเป็นเฉพาะทางไปเลยเช่นสมมุติว่าเราไปขอทุนจากพวกโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้อง
ไปเป็นเฟลโลอองโคให้เขานะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองมุมนี้ว่าถ้าเราทุนของเรามันส่งเราไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพูดเกินไว้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าอาจจะพูดแค่ว่าอยากเป็นสูตินารีแพทย์ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการสมัครอะค่ะก็คือเริ่มจากการเตรียมตัวเลยอะค่ะก็คือของโชว์เนี่ยก็คือตอนที่ไปสมัครราชวิถีก็คือไปสืบดูก่อนว่าพี่ที่เรารู้จักคนไหนบ้างที่อยู่ในราชวิถีอะค่ะแล้วก็ไปถามเขาดูว่ามันต้องยังไงก็คือไปสืบมาตอนนั้นก็คือไปสืบมาได้ว่าต้องไปอิเล็กทีฟเพราะว่าเหมือนกับมีคะแนนในช่วงของอิเล็กทีฟคือพอไปอิเล็กทีฟนะคะเขาก็จะแอสไซน์ให้เราไปอยู่ในสายใดสายหนึ่งของการทำงานแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าการตรวจของเขาวอร์ดต่างๆมันเป็นยังไงลาวอร์ดกิจกรรมวิชาการหรือว่าอยู่เวรเนี่ยมันหนักหนาประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็คือไปช่วงแยบว่าข้อสอบมันประมาณไหนอะค่ะแล้วก็ที่ถามมาได้นะคะคือการสมัครตอนนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนไปจากตอนรุ่นที่โชว์เป็นเดนไปแล้วอะค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นสัมภาษณ์ในห้องอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทีละหนึ่งคนแล้วก็จะมีอาจารย์แล้วก็เขาก็จะคุยกับเราดูพอร์ตโฟลิโอนู่นนี่นั่นถามคำถามอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่ถามมาคือเกณฑ์การรับสมัครของเขาเนี่ยหลักๆคือเขาจะคล้ายๆกับของพี่เล็งอะค่ะก็คือน่าจะดูเกรดเหมือนกันเพราะว่าเขาถ้าที่ไหนมีสิทธิ์เลือกเขาคงจะต้องเลือกคนที่แบบเก่งระดับหนึ่งก็คือปานกลางถึงเก่งเพราะว่าต้องเข้าใจว่าร้านวิธีมันให้เซอร์วิสเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขารับเด็กอ่อนมาอาจจะมีผลต่อการสอบบอร์ดของเขาอะค่ะอีกเรื่องนึงที่เขาดูก็คือทุนที่ได้มาก็คือทุนที่เขาอยากให้ก็เป็นทุนใหญ่ๆค่ะพวกทุนภาคใต้ทุนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าภาคอีสานเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็เขาจะดูการตอบคำถามดูแอททิจูดการทำงานแล้วก็ให้สอบพันธการด้วยค่ะอย่างล่าสุดก็คือสอบมีการผูกไหมแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเหมือนลูกเต๋าค่ะมาเรียงกันให้มันเรียงแนวตั้งนี่แหละครับหรือว่าเรียงยังไงนะฮะน่าจะเป็นเรียงแนวตั้งนะคะอ๋อครับที่แอบคำถามเด็กๆมาแล้วก็เขาจะให้เราแอดไว้คนไข้แอดไว้เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีสอบออสกี้ด้วยแจ้งข่าวร้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีสอบ MCQ คือค่อนข้างจริงจังเลยอะค่ะรู้สึกเลยว่าแบบเขาเข้มข้นมากขึ้นในการคัดเลือกคนเข้ามาค่ะแล้วก็เขาตอนที่เขาสัมภาษณ์ดูอันนี้เป็นตั้งแต่รุ่นโชว์แล้วค่ะคือเขาจะอัดวิดีโอไว อัดไปเลยคือตอนนั้นก็งงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เข้าไปก็คือเหมือนกรรมการก็นั่งอยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามีวิดีโออัดเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือท้ายที่สุดตอนจบแล้วนะเขาก็เฉลยว่าแบบถ้าสมมติว่าใครที่ดูก้ำกึ่งว่าเขาอยากแบบมันมีคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันเขาจะเอาวิดีโอมาดูซ้ำค่ะครับเพื่อดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าแบบเขาอยากได้ใครมากกว่าแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้คืออาจารย์เขาบอกว่าเขาจะโทรไปที่โรงพยาบาลเพื่อเหมือนถามว่าจริงๆแล้วคนนี้การทำงานแบบเป็นยังไงถ้าสมมุติเราเป็นคนไข้เราอยากจะรักษากับเขาไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเพื่อแบบดูว่าภาพรวมมันจะไปได้ไหมคือคิดคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆที่พี่เล็งบอกค่ะว่าแบบเพราะว่าคนมันน้อยมันต้องการคนที่ทำงานได้ฟังก์ชันได้ดีในระดับนึงอย่างนี้ค่ะของอาวิธีจะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่อาร์ตครับผมคือฟังดูเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่พี่โชว์บอกเลยครับว่าถ้ามีโอกาสอิเล็กทีฟได้ก็ควรจะทำเนาะเพราะว่ามันถือกับว่าเป็นโอกาสที่เราได้ไปเรียนรู้เขาแล้วก็เขาก็ได้เรียนรู้เราด้วยเนาะเรามีโอกาสได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาเห็นล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะไปสมัครนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นเรื่องเกรดหรือว่าเรื่องการทำงานอะไรต่างๆก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือราชวิถีมีการสอบพวกหัตถการพวกแบบฝีมือเรียงลูกเต๋าอะไรพวกนี้ถ้าหากว่าใครที่สนใจทางราชวิถีจะต้องลองฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะคือให้โชว์ให้ได้ว่าเรียงแต่เนิ่นๆความสามารถแบบนี้คือเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงอะค่ะพอดีครับผมพอดีน้องโชว์เพิ่งขึ้นมาได้คือตอนรุ่นหลังๆคือคิดว่าเทรนด์ของสถาบันการรับจะเป็นประมาณนี้เพิ่มขึ้นอย่างสมัยก่อนตอนเล็งดูแค่สัมภาษณ์ดูพอร์ตโฟลิโอจบแต่ว่า 2-3 ปีหลังก็จะมีเป็นสเตชันคล้ายๆราชวิถีแต่ราชวิถีน่าจะเยอะกว่าค่ะของศิริราชก็จะมีหัตถการเหมือนกันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกหัตถการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเปิดเผยความลับเลยคือเราไม่ได้เน้นเอาคำค่ะเพราะว่า
เพราะว่าจริงๆแล้วการเย็บการผูกหรือหัตถการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาเรียนได้ตอนเป็นเด็กค่ะอาจารย์สามารถสอนได้ใครที่ผูกใหม่ไม่เป็นสมมติเป็นแบบอินเทอร์หนึ่งมายังผูกไม่ค่อยเก่งยังผูกไม่ค่อยคล่องผูกผิดไม่ใช่เซอร์จิคอลน็อตเนี่ยเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นเพราะเราเทรนกันได้แต่เราดูคือเราจะดูการโคฟต่อปัญหาการแก้ไขปัญหาการควบคุมอารมณ์อย่างนั้นหลักเป็นหลักมากกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการสืบเนี่ยมีจริงๆนะคะสืบโทรคุยกับผอ.โรงพยาบาลโทรคุยกับหัวหน้าสูโทรคุยกับเพื่อนร่วมงานถ้าใครมีประวัติแบบทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานพยาบาลแบนไม่เอาทะเลาะกับที่ ER อันนี้โอกาสที่จะได้ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าวิมีข่าวว่าไม่ดีแล้วเราก็จะแบนหมดไม่ใช่นะคะคือเราคือวงการหมอมันแคบอะค่ะมันคนทำอะไรนิดนึงเราก็จะรู้จะสืบจากทางหลายๆทางถ้าตรงกันข้ามถ้าน้องๆสมมติโทรไปเฮ้ยเด็กคนนี้ดีมากช่วยเหลืองานดีมากขยันขันแข็งมากอันนี้ก็จะเป็นคะแนนบวกเหมือนกันนะคะมันก็จะมีเขียนแบบก็จะคุยกันหลังไมค์เฮ้ยเด็กคนนี้สตาฟชมดีมากเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาใช้ทุนอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นวงการเราแคบจริงๆแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องอิเล็กทีฟสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่น้องไม่ได้จบจากสถาบันนั้นนะคะมันจะทำให้เขารู้จักตัวเรามากขึ้นอาจารย์บางคนจะจำได้อ๋อคนนี้ที่มาอิเล็กทีฟตอนอย่างในห้องสัมภาษณ์นะคะคนนี้ที่มาอิเล็กทีฟจำได้ไอ้นี่มันขี้เกียจตลอดมันหนีตลอดอะไรอย่างนี้หรือว่าเฮ้ยน้องคนนี้เป็นเด็กที่มาอิเล็กทีฟแล้วไปช่วยเซตโออาร์กับดมยาคนก็จะแบบเฮ้ยทำไมแกขยันจังอะไรแบบนี้ใช่มันช่วยอิมเพรสชันได้ค่ะเสริมเท่านี้ค่ะครับผมขอบคุณครับพี่เล้งได้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยเนาะตอนนี้ผมแอบถามเกี่ยวกับของราชวิถีต่อแล้วกันครับว่าตอนนี้อัตราการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับพี่โชตอนนี้แบบที่ถามน้องประมาณ3-1ค่ะ3-1ใช่แต่ว่าของรุ่นโชประมาณ4-1ถึง5-1เลยค่ะโอ้โหแสดงว่าคนนิยมกันมากพอสมควรนะครับน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของพี่เล้งที่ตอนนั้นเหมือนกับใช้ทุน2ปีมาเรียนได้เลยอะไรประมาณนี้อ๋อครับผมได้มาเรียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าเรียนสูติไม่ว่าจะเป็นที่ราชวิถีหรือว่าที่ศรีราชก็อาจจะต้องทำคะแนนที่ดีนะครับทั้งคะแนนเกรดเรียนแล้วก็เรื่อง performance ต่างๆรวมถึงเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์360องศาเนาะมีการสอบถามเพื่อนร่วมงานอะไรอื่นๆก็เป็นตัวเสริมปัจจัยเสริมในการสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับพี่ฝนมีอะไรเสริมของราชวิถีไหมครับไม่มีค่ะพี่โชพูดครบแล้วค่ะได้ครับผมก็ตอนนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบรายละเอียดของการเข้าเรียนต่อนะครับการสมัครการขอทุนสัดส่วนเรื่องทุนเรื่องฟรีเทรนในต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งศิราชนะครับหรือว่าทางฝั่งราชวิถีนะฮะก็ของฝั่งศิราชเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นตัวแทนให้กับโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆหลายๆที่ก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเราจะคุยกันนะฮะว่าพอเข้าไปเรียนสูตินรีแล้วเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างมีงานอะไรไหมมีงานวิจัยอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเวทีต่อให้พี่ก๊อฟแล้วกันครับผมได้เลยครับผมพี่อาร์ตครับต่อไปครับผมก็จะเป็นส่วนของเรื่องการเรียนนะครับว่าปี1 2 3เนี่ยเรียนอะไรบ้างต้องมีแบบการทำวิจัยแล้วรู้สึกว่าแบบมีอะไรเป็นความท้าทายเป็นพิเศษในการเรียนเรซิเดนต์นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งราชวิถีก่อนเลยแล้วกันนะครับขอเชิญพี่ฝนเลยครับค่ะก็สำหรับการเทรนเรซิเดนท์ที่ราชวิถีนะคะก็คือรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมี12คนก็จะแบ่งเป็น12โรเตทละเดือนพอดีอะค่ะแล้วก็การทำงานก็คือจะเป็นระบบสายมีทั้งหมด5สายก็คือ5วันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ละสายก็คือจะวนแอคทิวิตี้แต่ละวันแบบผัดกันนะคะก็จะมีเป็น OPD ไกด์เน่วันหนึ่งมีแกนเราพีออกวันหนึ่งแล้วก็OR วันหนึ่ง ANC วันหนึ่งแล้วก็ LR วันหนึ่งค่ะตั้งแต่ปี1ถึงปี3ก็คือทุกปีเนี่ยเราจะต้องวนให้ครบหมายถึงแต่ละปีต้องวนให้ครบ5สายค่ะแล้วก็ที่เหลือคือตอนปี1เนี่ยก็จะมีโรเตท LR ค่ะเพราะว่าที่ราชวิถีเนี่ยเคสคอร์สจะค่อนข้างเยอะก็คือ LR เนี่ยจะ active 24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีresident 1เนี่ยประจํา LR ทั้ง LR เช้า LR บ่ายแล้วก็ LR ดึกอ่ะค่ะก็คือ LR ดึกนี่ก็คืออาจจะไม่ได้นอนต้องแบบทำคลอดทั้งคืนก็มีอ่ะค่ะแล้วก็ตอนเป็น resident 1เนี่ยก็คือจะได้ทำพวกหัตถการเล็กๆเช่นแบบการทำหมันขูดมดลูก MBA ค่ะหรือว่าแบบพวก marsupialization อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ตอนเป็น resident 1เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของการต้องเตรียมสอบ basic science ด้วยค่ะก็จะสอบประมาณแบบ6เดือนหลังจากที่เริ่มเทรนนิ่งค่ะสำหรับที่ราชวิถีก็คืออย่างที่แบบพี่โชว์บอกว่างานมันจะค่อนข้างหนักแบบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแบบมีการกระตุ้นให้อ่านหนังสือคือก็จะสอบจะมีการสอบทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะได้แบบกระตุ้นให้เด็กแบบต้องอ่านหนังสือด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของสอบ basic science เนี่ยก็คือแนะนำว่าก็ควรจะสอบให้ผ่านตั้งแต่ตอนเป็น resident 1ค่ะคือเขาจะเปิดสอบแค่ปีละครั้งแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านก่อนที่จะขึ้นเดน3อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสอบผ่านตั้งแต่เดน1เดน2ก็จะได้สบายค่ะแล้วก็ส่วนการทำวิจัยนะคะคือตอนปี1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ assign อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะก็จะมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้มาแบ่งกันค่ะแล้วก็หลังจากที่สอบ basic science เสร็จก็คือจะเริ่มคิดหัวข้อวิจัยเอาไว้อ่ะค่ะเตรียม proposal ค่ะพอขึ้น resident 2ค่ะก็เหมือนเดิมก็จะได้วน5สายแล้วก็จะเริ่มได้วนหน่วยค่ะก็จะมี onco MFM RM ค่ะแล้วก็จะได้ไปฝึกที่โรงพยาบาลสมทบที่ต่างจังหวัดอะค่ะตอนนี้ก็คือมีสระบุรีสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ของเดน2เรื่องของวิจัยเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพาร์ทของการเก็บข้อมูลค่ะก็คือควรจะเก็บให้เสร็จตั้งแต่ตอนเป็น resident 2ค่ะถ้าปลายปีสามารถ data analysis ได้ก็จะดีมากค่ะแล้วก็พอเป็น resident 3นะคะก็คือจะเป็นชีฟของทุกโรเตทและจะเป็นชีฟสาย5สายชีฟออนโคชีฟ LR ชีฟ MFM อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะได้ไปฝึกที่โรงพยาบาลสมทบเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมี elective เดือนนึงให้เลือกหน่วยที่เราสนใจได้เลยค่ะกับโรงพยาบาลที่สนใจค่ะสำหรับตอน resident 3เนี่ยก็เรื่องของวิจัยก็คือจะเป็นพาร์ทของต้องเตรียม presentation แล้วก็คือสำหรับของสู่เนี่ยจะต้องแบบไปพรีเซนต์ที่งานราชวิทยาลัยสู่อะค่ะงานประชุมกลางปีทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องแบบเหมือนกับต้องให้ได้ result แล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีเดน3ค่ะแล้วก็ตอนหลังจากที่จบเรื่องของ research presentation นะคะอันนี้ก็คือจะเริ่มแบบเตรียมสอบและเตรียมสอบพวกแบบออสกี้ MEQ MCQ ช่วงปลายปีค่ะก็คือจะมีของสูตรจะสอบบอร์ดรอบเดียวคือตอนจบเดือน3เลยถูกไหมครับผมใช่ค่ะโอเคแล้วพี่ฝนคิดว่าอะไรเป็นแบบความท้าทายในการเรียนมากที่สุดของการเทรนเดนเลยครับในตอนช่วงที่เทรนเป็นเดนสูอยู่ครับผมคิดว่าของสูตรที่ท้าทายสุดก็คือเรื่องของการที่เคสอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราจะต้องดูแลทั้งแม่แล้วก็เด็กในท้องอะค่ะ คิดว่าเหมือนกับแต่ละเคสเนี่ยเราก็ต้องแบบคิดให้ละเอียดทั้งริสและเบเนฟิตต่อแม่และลูก แล้วก็สูอย่างที่ตอนแรกพี่โชว์บอกว่ามันค่อนข้างจะเป็น true emergency อะค่ะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆมันจะต้องไวแต่ว่าละเอียดเราก็รอบคอบค่ะเพราะว่าแบบญาติหรือว่าคนไข้เองคือค่อนข้างคาดหวังกับเอาคำว่าแม่และเด็กจะต้องดีค่ะครับได้เลยครับพอเห็นภาพมากขึ้นเลยครับว่าเทรนเดน1 3ปีที่ราชวิถีเป็นยังไงบ้างนะครับผมของฝั่งพี่โชมีอะไรเสริมเพิ่มเติมของราชวิถีบ้างไหมครับก็จริงๆความท้าทายที่หนึ่งที่มากกว่า LR เพราะว่าจริงๆ OPD ของราชวิถีก็ท้าทายนะคะเพราะว่าเคสมันแบบมืดฟ้ามัวดินเหลือเกินเคสมันแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็ตอนที่เป็นชีฟรู้สึกว่าแบบโอ้เครียดแล้วก็ต้องพยายามจัดการเคสทั้งหมดแล้วก็เคลียร์ให้ทุกอย่างมันดูแบบลงตัวไปได้แบบให้มันสมูทผ่านไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอีกจุดนึงที่ท้าทายก็น่าจะเป็น OPD เหมือนกันนะคะครับผมตรวจวันนึงนี่เยอะประมาณขนาดไหนพอบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับคนฟังจะได้จินตนาการภาพอยู่ครับจริงๆห้องชีฟอาจจะตรวจไม่ได้เยอะมากแต่เคสมันจะตอนมากเลยค่ะ อาจจะตรวจประมาณ 15-20 เคสแต่ว่าต้องมาคอยเก็บตกเคสเล็กๆน้อยๆที่น้องๆในสายคอนซัลต์อย่างเงี้ยด้วยอะค่ะ
โอเคครับเห็นภาพเลยครับอย่างรัฐวิสาหกิจก็จะขึ้นชื่อเรื่องแบบเขตมีจำนวนมากให้เรียนรู้มากมายเลยนะครับโอเคครับทีนี้ครับขอไปทางฝั่งศิริราชบ้างนะครับขอเชิญพี่เล้งครับอยากรู้ว่าปี1 2 3เนี่ยที่ศิริราชบนโรเตทอาจจะต่างรัฐวิสาหกิจมั้ยยังไงแล้วก็เรื่องของการทำวิจัยครับผมมีกระบวนการยังไงบ้างรวมถึงความท้าทายในการระหว่างเทรดเดอร์ซีเรนของพี่เล้งครับผมโอเคค่ะก็ทางฝั่งศิริราชคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าระบบของศิริราชอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นสายเหมือนทางราชวิถีอะค่ะของทางศิริราชเนี่ยจะแบ่งค่อนข้างเนื้องานจะแบ่งค่อนข้างชัดระหว่างสูติกับนรีก็สูก็จะเป็นแบบสูไปเลยนรีก็นรีไปเลยอาจารย์ก็จะแบบฝั่งสูฝั่งนรีไปเลยโรเตชันเนี่ยตอนรุ่นของพี่เนี่ยมีประมาณ14คนซึ่งหารไปแล้วก็จะประมาณเกือบเดือนนะคะซึ่งโรเตชันก็จะเปลี่ยนไปตามโดยโรเตชันทั้งหมดเนี่ย14อันเนี่ยก็จะแบบครึ่งเกือบครึ่งอะค่ะด้วยอัตราส่วนสูกันนารีจะค่อนข้างใกล้ๆกันแต่จะหนักไปทางสูเยอะกว่าปีหนึ่งโดยรวมเราจะเน้นให้ไปวนทั่วๆไปคำว่าทั่วๆไปก็เช่นพวกนารีธรรมดาก็จะมีไปวนสเปเชียลหน่อยก็จะเป็นเช่นพวกองโคบ้างแล้วก็ไปวนเลเบอร์ของศิริราชมีทั้งหมด3ที่เขาแบ่งเป็นห้องคลอดสามัญธรรมดาเยินสามัญธรรมดาห้องคลอดติดเชื้อแล้วก็ห้องคลอดเยินเป็นพิเศษก็คือห้องคลอดพิเศษก็คือมันจะเป็นเวลาคนไข้ที่คลอดเสร็จก็จะไปทางฝั่งพรีเมียมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี3ห้องคลอดเพราะฉะนั้นเดนก็จะไปจะมีเดนหนึ่งประจำอยู่ทุกที่เหมือนกันแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงมันก็จะแบ่งโรเตชันก็จะซอยกันเยอะหน่อยก็จะเน้นความหลักของเดนหนึ่งก็คือจะให้วนได้เจนทุกที่ได้สัมผัสงานเนื้องานปรับตัวด้วยยังไม่ได้เน้นสเปเชียลว่าคุณจะต้องรู้เรื่องเอนโดคลายนะคุณจะต้องรู้เรื่องยูโรเกเน่มากเป็นพิเศษนะอันนั้นเอาไว้ไปจัดการตอนช่วงเดนสองอะค่ะเดนหนึ่งพอดีรุ่นเล็งยังเป็นรุ่นที่สอบเบสิกไซด์เขาบังคับให้สอบเฉพาะตอนเดนสองเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นเขายังมีหลักการว่าเอ้ยเดนหนึ่งปรับตัวก่อนเดี๋ยวไหนจะสอบเดี๋ยวไหนจะปรับตัวเดี๋ยวมันเครียดแต่ช่วงหลังๆทางว่ามีอะไรเขาเปลี่ยนว่าสอบเมื่อไหร่ก็ได้จะสอบเดนหนึ่งก็ได้จะสอบเดนสองก็ได้แต่ว่าขอให้สอบไปศึกษาผ่านก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบบอร์ดตอนเดนสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเอ้ยงั้นให้เริ่มสมัครตั้งแต่ตอนสอบตั้งแต่ตอนเป็นเดนหนึ่งเผื่อบางคนตกจะได้มีโอกาสแก้ตัว อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเดนหนึ่งของพี่ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยเครียดเรื่องสอบมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะคล้ายๆของราชวิถีคือจะมีจัดสอบทุกเดือนโดยอาจารย์ฝ่ายการศึกษาและอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในความท้าทายจะมีการแปะคะแนน ประกาศความโง่ของตัวเองขึ้นคือแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ตอนรุ่นนั้นคงเป็นรุ่นดึกดำบรรพ์อยู่อ่ะอาจารย์ก็จะแปะไปตรงการศึกษาแล้วไปดูแล้วก็แบบเชี่ยมและสวยตอนนี้คะแนนตกไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบก็เป็นไม่รู้เป็นหนึ่งใน drive หรือเปล่าว่าแบบสอบครั้งถัดไปถ้าห่วยกว่าเดิมนี่แย่และอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูคะแนนดูมีนเป็นหลักเนาะเพราะมันมีอยู่14คนมันก็จะต้องแบบสลับกันได้ที่โหลมั้งอะเอางี้แล้วแต่โรเตชันว่าเฮ้ยช่วงนี้โรเตชันฉันเยอะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ทุกเดือนสิทุก2เดือนโดยเวลาสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะให้หัวข้อมาเลยว่าเอ้ยรอบนี้จะสอบนอร์แวกบทนี้นะอะไรเงี้ยวิลเลียมบทนี้อะไรเงี้ยก็จะได้สอบเพื่อที่จะเหมือนเตรียมตัวอ่านไปด้วยนี่ก็คือเดนหนึ่งโดยรวมเพราะว่าเดนหนึ่งอาจารย์เขาอยากให้เราปรับตัวแล้วส่วนเรื่องรีเสิร์ชอะค่ะเดนหนึ่งจะเผอิญศิริราชจะมีการแอสไซน์อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับเดนทุกคนแบบวันบายวันเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีไอเดียมีวิจัยไหมก็ดิสคัสกับน้องใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำวิจัยกับอาจารย์ที่เป็นพี่ที่ปรึกษาเราครับผมแล้วก็แต่บางคนอาจจะไม่แบบคุยแล้วก็เอ้ยไม่ได้สนใจหรือว่าดูแล้วแนวโน้มทำไม่เสร็จไม่ทันภายใน3ปีทั้งนี้ทางฝ่ายการศึกษาค่ะก็จะมีการมอนิเตอร์ว่าเอ้ยช่วงเดือนนี้เขาจะเป็นไทม์ไลน์เลยนะคะว่าอ่ะปั้ง3เดือนแรกอยู่ต้องได้หัวข้อรีวิวเปเปอร์นะยังไม่ต้องส่งนะ3เดือนถัดมาคุณต้องเขียนพอร์ทโฟลิโอแล้วนะพอร์ทโฟลิโอเพื่อขอ IRB แล้วก็ขอ IRB อีก3เดือนถัดมาคุณต้อง IRB ต้องผ่านซึ่งอาจารย์ที่ฝ่ายการศึกษาก็จะมีคนคอยดูว่าเอ้ยมีเดนคนไหนที่หลุดไทม์ไลน์นี้ไปหรือเปล่าถ้าหลุดอาจจะคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเอ้ยอาจารย์เอ้ยมันจะไม่ทันนะเพราะว่า
การสเต็ปไปสเต็ปอะน้องมันจะไม่โหลดนะคะไม่โหลดว่าเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปนั่งแก้ต้องทำวิจัยปลายปีไหนจะต้องสอบบอร์ดทำนู่นทำนี่อีกเพราะฉะนั้นอยากให้สเต็ปไปสเต็ปถ้าไม่ไหวก็จะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยอะค่ะเข้ามาช่วยอาจจะแบบเปลี่ยนตัววิจัยหรือว่าอาจจะเสนอแนะวิธีปรับให้มันเสร็จเร็วขึ้นให้มันเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเอาไว้นะคะซึ่งพอจบเดนหนึ่งโอเคก็จะเป็นตามนั้นหลักๆคือการปรับตัวปรับเข้ากับสถานที่ปรับเข้ากับอาจารย์ปรับเข้ากับลักษณะคนไข้แล้วก็กับเพื่อนด้วยกันเองเพราะมันจะเป็นปีที่เรียนรู้นิสัยกันและกันว่าเอ้ยไอ้นี่มันแนวนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเดนสองก็จะเริ่มวนวอร์ดสเปเชียลมากขึ้นจะมีการไปวนเอ็นโดไครวนเฟมิลี่แพนนิ่งอะไรเงี้ยค่ะ มากขึ้นแล้วก็เนื้องานเวนก็จะมีการจัดอะไรที่มันเวนก็ยังจะมีอยู่เหมือนคล้ายๆกันเดี๋ยวเวนค่อยพูดทีเดียวกันดีกว่าเดน2ก็จะไม่ค่อยอะไรมากถ้าเทียบใน3ปีส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเดน2จะเป็นปีที่สบายที่สุดเพราะเดน1จะเป็นอะไรที่อะไรก็กูเหมือนแบบเคลียร์เอกสารทำไมเดน1ทำไม่เรียบร้อยมันพี่ไม่รู้ว่าเป็นทุกที่หรือเปล่าแต่เดน1มันก็จะแบบงานเบย์อ่ะงานเจเนอเรลเบย์อ่ะชาร์จคอมพลีทไหมออเดอร์ส่งหรือยังตามแล็บตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเดน1ส่วนเดน3จะมีความเครียดโอเคฉันสามารถทีนิ้งสั่งรุ่นน้องได้แต่ความเครียดในความเป็นชีฟในความต้องแบกชีวิตคนไข้ในการต้องแบบบริหารเลเบอร์ต้องบริหาร OPD ไกเน่ให้มันแบบไม่ไปแบบหมดแบบกว่าจะปิด OPD อีกบ่าย3อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดของมันเพราะฉะนั้นเดน2ลอยเลยฉันก็ทำงานของฉันไปความเครียดความการแบกอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ต้องแบกส่วนตัวจะชอบชีวิตเดน2ที่สุดแล้วก็ผ่านไปพอเป็นเดน3เนี่ยสะสม XP มาเยอะแหละประสบการณ์เยอะแหละก็ขึ้นมาเป็นชีฟก็จะเป็นชีฟในหลายๆที่ซึ่งทุกที่ส่วนตัวรู้สึกว่าโหดทุกที่เลเวล3มันในเวลาราชการเนี่ยอุ๊ยบางทีมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากคือต่ออันนี้อุ๊ยเด็กแย่ตกเลือดอุ๊ยอันนี้เคสแม่แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบริหารโคกับ LR คุยกับอาจารย์อันนี้คือความยากของเลเบอร์เพราะว่ามันจะฉุกเฉินมันเร็วเนาะมันและที่สำคัญคือการวางซีเควนซ์ว่าเคสนี้สมมติเราบางทีเราเซตซีซ่าติดกัน3เคสเฮ้ยเราต้องมาในหัวแล้วว่าเคสนี้ยังไงอ้าวดันมีเคสพิเศษของอาจารย์เข้ามาอีกเราจะต้องบริหารต้องเจรจาอะไรกันยังไงมันก็จะเป็นฝึกสกิลทั้งความรู้แล้วก็ซอฟต์สกิลในการคอมมิวนิเคชันไม่ว่าจากนะทั้งในเลเวลเองอาจารย์เอง OR เองหรือว่าทีมพยาบาลทีมน้องๆ นะคะไม่พอเป็นชีฟต้องสอนน้องๆนสพ. อีก คือไม่งั้นบางทีแบบจะเจอบ่อยมากหมายถึงว่าพี่ไม่สอน คือบางทีเราเป็นเด็กเราเป็นนักศึกษาแพทย์เราขึ้นวอร์ดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ความรู้สึกที่ว่าเราขึ้นวอร์ดและมีพี่มาสนใจเรารู้สึกดีใช่ป่ะเหมือนแบบเราไม่ใช่จิ้งจกแปะข้างฝาเราไม่ใช่ดาวแบบดาวเคราะห์รอบวงแหวนรอบนอกของดาวเสาร์มีคนมาสนใจมาสอนถึงแม้สอนแล้วฉันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่มีคนสนใจมันรู้สึกดีแต่ในบางโมเมนต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะสนใจน้องได้นอกจากหันไปบอกว่าน้องเดินหลบๆหน่อยพี่กันละพี่จะต้องรีเซ็ตอะไรแบบเนี้ยคือก็จะมีความแบบสงสารน้องแต่บางทีเราก็เอาตัวเราไม่รอดซึ่งหลายๆอย่างเราอาจจะต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ดีมันก็เป็นหนึ่งในความท้าทายอีกอย่างนึงเหมือนกันอันนี้คือเรื่องเลเบอร์ส่วนชีฟของเราจะมีชีฟที่เรียกว่าชีฟไกเน่ค่ะชีฟไกเน่เนี่ยมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่อง OR การเซตเคสการเรียงตารางการติดต่ออาจารย์การติดต่อคนช่วยการสมมติเกิดมีอุบัติเหตุเช่นเคสนี้คอนซัลท์สันอ่ะเราก็ต้องรู้เคสต้องโทรไปคุยกับสันโทรตามคนช่วยเพิ่มเคสนี้อาจารย์ต้องการคนช่วยเพิ่มอีก2คนโอเคก็ช่วยเพิ่มแล้วมันก็จะมีบางคอนดิชันเช่นแบบว่าอาจารย์ท่านนี้ชอบผู้ช่วยประมาณนี้ถ้าเราส่งผู้ช่วยอีกประมาณนึงเข้าไปเดี๋ยวฟิลมันจะไม่ราบลื่นนะมันก็จะเป็นซอฟต์สกิลอีกอย่างนึงที่ได้เรียนรู้การผ่านแต่ละโรเตชันของชีฟเนี่ยเหมือนเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตขั้นสูงหลายๆอย่างคือมันจบลงเนี่ยมันแฮปปี้แบบโมเมนต์ที่เราได้คืนโทรศัพท์ชีฟให้เพื่อนเนี่ย แบ
แบบเฮ้ยยูมารับไม้ต่อน้ำตาแทบไหลแบบฉันดีใจมากแต่ถามว่าดีใจกว่าคือฉันสามารถผ่านมาได้มันก็เป็นความรู้สึกดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราจบโรเตชันนี้นะฉันได้ความรู้มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมีสกิลอย่างอีกหลายๆอย่างตามมาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องคอมมิวนิเคชันและการควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพราะหลายๆอย่างคือพี่เชื่อว่ามันจบน้องๆจบไปไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เรื่องการเทรนเรซิเดนต์เนี่ยค่ะการจบเป็นหมอการอยู่ใน ER การที่ OPD มันจะเจออันแบบ unexpected event เยอะมากและหลายๆเรื่องตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้พอเริ่มแก่เริ่มเจอหยอกเจอเยอะเราเริ่มรู้หรือบางทีเรามีตัวอย่างที่ให้เห็นที่ดีๆเช่นตอนเราเป็นเดนหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นชีฟเนี่ยฉันปี๊ดแล้วฉันลุยแล้วนะเฮ้ยเราหันไปเจอชีฟเรายังยิ้มยังคุยได้และจบอีเวนต์ได้ด้วยดีเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันเจ๋งกว่าการที่เรามาโวยวายแล้วมาชี้หน้าด่ากันมันแบบเฮ้ยจบด้วยดีทุกคนชมผ่านไปได้ดีแต่ถามพี่ว่าพี่เขาเครียดไหมเครียดแต่รู้สึกดีว่าเฮ้ยเรามีตัวอย่างที่ดีเมื่อฉันเป็นชีฟฉันจะอยากเป็นชีฟแบบนี้ฉันอยากจะทำงานให้ได้เหมือนพี่คนแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องระบบการอยู่เวรค่ะเวรของเดนหนึ่งจะค่อนข้างเยอะกว่าตอนพี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ 2-3 เวรต่อสัปดาห์แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3เวรนะคะก็จะมีเฉลี่ยเป็นเวรที่จะอยู่เลเวอร์บายเวรที่จะต้องช่วยซีซ่าผ่าคลอดซึ่งเวรช่วยซีซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยพี่อยากเป็นหมอสูเพราะว่าชอบทำหัตถการตอนแรกแบบอ่ะฮึดชอบมาเลยเซตมาทั้งคืนเลยฉันชอบมากฉันรักมากเฮ้ยปรากฏมันมาทั้งคืนจริงๆมันคือพี่เคยเข้า OR โดนตามคือโรเตทนั้นเป็นโรเตทที่ช่วยผ่าตัดตั้งแต่ในเวลากลางวันทีนี้มันจะมีการตามเพื่อที่ว่าให้เดนเวรตอนกลางคืนอ่ะไปทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะเตรียมแอคทิวิตี้ในวันถัดไปเพราะฉะนั้นเขาจะตามคนที่ทำในเวลาตั้งถ้าเซตเคสจะเริ่มตอน 6:30 น.เอางี้ตอนนั้น 6:00 น.เรารู้อยู่แล้วว่าต้องสแตนบายตอน 6:30 น. 6:00 น.เขาก็โทรมาแล้วว่าเร่งกำลังจะมีเซตเคสนี้นะกำลังแบบน่าจะได้เข็นเข้าอ่ะฉันก็ไปแล้วคือเข้าตั้งแต่ 6:00 น. วันจันทร์จำได้เลยอยู่ยาวและได้เดินออกจาก OR ก็คือฝากคนซื้อข้าวนะอีกทีคือ 4:00 น. วันอังคารโอ้เฮ้ยมันยาวแบบมันไม่ได้พักอ่ะพักคือตอนออกมาพิมพ์ออกโน้ตแล้วก็นอนรอเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยแค่นี้แค่สุดท้ายแล้วสักพักเสียงโทรศัพท์ของดมยาตื่นตื่นค่ะเซตหรอคะค่ะค่ะเป็นพีโอทามะคะค่ะค่ะค่ะอย่างเงี้ยจนเป็นหนึ่งในเวรที่ขยาดเหมือนกันแบบรู้สึกว่าแบบฉันจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ทำเยอะได้ช่วยเยอะแล้วคนช่วยหลากหลายก็ได้เห็นประสบการณ์เยอะค่ะพอเวลาเราเป็นเซอร์เจนเองเนี่ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเทคนิคอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นไปสักไกลเลยก็คือโดยรวมเวรจะประมาณนี้ถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ว่ามันก็มีเวลาให้พักอยู่และก็เข้าใจอาจารย์นะคะว่าคือเดนเราก็มีกันอยู่แค่นี้ให้มันห่างไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะทีนี้พอเป็นเดน2ค่อนข้างจะสบายก็จะมีประมาณ 1-2 เวรต่อสัปดาห์ก็จะลดลงมาความถึงบอกว่าเดน2เป็นอะไรที่ชอบมากชีวิตแบบเรื่อยแบบมันก็ไม่เชิงเรื่อยเปื่อยไม่ต้องแบกความรับผิดชอบในขณะเดียวกันงานจีปาถะก็ไม่ใช่หน้าที่เราใช่แต่ความเป็นเดน2บางทีเราก็ต้องช่วยเดน1คือบางทีมันก็เยินมากเราก็ต้องลงไปช่วยป่ะก็มีความสุขดีในขณะที่พอเป็นเดน3เนี่ยเวรจะเหลือน้อยลงก็คือมักจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแต่น้องเดนรุ่นใหม่อ่ะจะมีเวรเพิ่มขึ้นมาก็คือสมัยก่อนอ่ะเลเวอร์บ่ายจะไม่มีเดน3แต่เดี๋ยวนี้เราแอสไซน์ให้เดน3ลงไปอยู่เลเวอร์บ่ายด้วยก็อาจจะเจอว่าโดนอยู่เวรสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะก็เพิ่มคุณประสบการณ์ฝึกการตัดสินใจก็คือเป็นอะไรที่โอเคเราจบ 1-3 ปีได้มั่นใจว่าเด็กที่จบศิริราชเนี่ยค่ะการในแง่ของผ่าตัดคลอดเนี่ยพร้อมแน่ๆส่วนเรื่องการมีอีกอันนึงที่เขาจะคอนเซิร์นก็คือเรื่องการผ่าตัดมดลูกเขาเรียกตัดมดนั่นแหละช่วงหลังๆเคสจะเริ่มน้อยลงแต่อาจารย์ก็หาโรงพยาบาลร่วมสอนโรงพยาบาลสมทบอะค่ะที่ไปวนเนี่ยของศิริราชจะมีไปวนอยู่2ที่ก็คือที่นครปฐมและที่โรงพยาบาลเลือดสินก็คือผูกพันกับเรามานานและทั้ง2โรงพยาบาลนี้แล้วก็เคสค่อนข้างเยอะก็คิดว่าเพียงพออยู่เพราะว่าน้องที่ไปบางคนตัดทีก็แบบเป็น10กว่ามด
TikTok 1 rotation กลับมาเรายังมี rotation ไกเน่อีกประมาณ 2-3 rotation ในชั้นปีนั้นเพราะฉะนั้นน้องเขาจะมี rotation ที่ได้รับเคสจ่ายเพื่อตัดหมดลูกเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ 3-4 rotation ในปีนั้นเลยเอ้ยประมาณ3 rotation ในปีเดน3ก็สิ่งที่ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงเรื่องฆาตการครับผมเราต้องพูดเรื่องอะไรนะก็คือโดยรวมโอเคความรู้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะโอเคว่าเพราะว่ามีการสอบมีฝ่ายการศึกษามอนิเตอร์เนาะเรื่องการเรียนการทำงานแล้วก็ส่วนเรื่องวิจัยเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ของฝ่ายการศึกษาที่ศิริราชจริงๆค่ะเขามีการมอนิเตอร์จริงๆแล้วก็ถ้าดูใครมีปัญหาเขาจะเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจริงๆ take action จริงๆไม่ใช่แบบคือเราจะเห็นหลายครั้งบางทีผู้ใหญ่เรียกมาคุยแล้วก็จบแค่นั้นแต่ฝ่ายการศึกษาคือแอคชั่นจริงๆคือดูแล้วว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันเก็บวิจัยไม่ทันไม่ครบแน่ๆเดี๋ยวมันสอบบอร์ดไม่ผ่านแล้วสมมติเกิดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยอมอย่างเงี้ยถ้าเด็กหมายถึงอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ยอมเด็กก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่การศึกษาดูแล้วไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ฉันตัดก็คือตัดเอาคนอื่นเข้าช่วยก็คือเข้าช่วยเพราะเป้าหมายเราอะต้องการให้เด็กรู้จักวิธีการทำวิจัยถ้าเป็นวิจัยที่ดีก็ดีแต่ไม่ได้ต้องการถึงขนาดอุ๊ยวิลิสมาหลาคือถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องการให้มันจบก็พอความหมายของทีมการศึกษาก็จะประมาณนี้ก็คือเอาตัวรอดให้ได้แล้วถ้าได้เป็นตัวรอดแบบขนาดคุณภาพ A+ ก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอผ่านเถอะเขาอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะคอยช่วยแล้วคอยดูมอนิเตอร์คอยดูพฤติกรรมเด็กบางคนเครียดอย่างพี่ตอนเทรนมันมีช่วงที่พี่เครียดเขาดูพฤติกรรมพี่รู้สึกปกติล่าเริงอ่ะเฮ้ยมันไอ้เล็กมันพูดน้อยลงว่ะเรียกมาคุยดีกว่าก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์เขาดูเราตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างสนิทกับอาจารย์ฝ่ายการศึกษาส่วนความท้าทายที่พูดไปทั้งหมดอีกอย่างนึงของการเป็นเดนที่ศิริราชคือการทำคอนเฟอเรนซ์พี่แอบเห็นว่ามีเดนบางคนเข้ามาฟังในนี้การทำคอนเฟอเรนซ์คือถ้าบางคนที่จบศิริราชนะคะแต่ว่าเด็กรุ่นหลังๆอาจจะไม่ค่อยเห็นคือศิริราชจะมีคอนเฟอเรนซ์ของคณะของภาคทุกวันพุธกับวันศุกร์และเคสก็จะเป็นมันจะมีทั้งเรื่อง MM ทั้งรีวิวเจอร์นอลทั้ง interesting case ถ้าเป็นกรณีเคสเนี่ยคือพี่บอกเลยว่าสนุกมากมันมากมันนี่แต่ตอนไปนสพคือตอนไปนสพนะพวกพี่จะเรียกว่าคอนเฟอเรนซ์น้ำเต้าหู้เพราะว่าเขาจะมีเทน้ำเต้าหู้ข้างหน้าแล้วเด็กๆก็หิ้วแก้วน้ำเต้าหู้ขนมไอ้ปลาต้องโกเข้าไปกินเข้าไปดูเลยเนี่ยเหมือนดูหนังนะบางทีอาจารย์หูดิสคัทกันมันมากเฮ้ยทำงี้นะอย่างงี้เฮ้ยมันสนุกมากแต่พอเรามาเป็นเดนที่ลงไปนะตรงนั้นอะทำไมคนทำอย่างนี้เราไม่อย่างนี้ยังไงวันหลังต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันเครียดไงแต่พอเวลาทำคอนเฟอเรนซ์จบคือพอเรากลัวด้วยความที่เรากลัวโดนว่าเราก็จะเตรียมตัวได้ดีขึ้นมันก็เป็นความท้าทายว่าถ้าคอนเฟอเรนซ์นั้นไม่โดนมีอาจารย์ถามเราสามารถตอบได้เฮ้ยอันเนี้ยเรา achieve goal ของการทำคอนเฟอเรนซ์เราวันนี้แล้วอะแล้วก็จะมาดิสคัสกันเฮ้ยวันนี้พี่แม่งเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันอาจารย์แบบโอเคอะไรเงี้ยก็เป็นสีสันของการเรียนในศิริราชนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคครับข้อมูลครบครันมากมากเลยครับขอบคุณพี่เล้งมากเลยครับทีนี้ขอย้อนถามฝั่งราชวิถีนิดนึงครับอยากทราบพวกเรื่องการอยู่เวรอะไรเงี้ยครับว่าเวรเยอะขนาดไหนอะไรยังไงครับแล้วก็ที่บอกว่าราชวิถีเคสเยอะเนี่ยมันเยอะตรงไหนบ้างครับที่แบบได้เรียนรู้อะไรประมาณนี้ครับขอเชิญพี่ฝนได้เลยครับค่ะก็ของราชวิถีนะคะเวรเด่นหนึ่งคือจะน้อยกว่าเดน2เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดน1เราจะมีโรเตท LR บ่ายกับ LR ดึกอยู่แล้วก็คือคนที่วนโรเตท LR บ่ายก็จะอยู่ LR บ่ายทั้งเดือนคนที่อยู่ LR ดึกก็จะอยู่ LR ดึกทั้งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเสิร์ฟมาแค่เดน1ที่อยู่เวนไกเน่ค่ะเพราะฉะนั้นเวนของเดน1ก็น่าจะประมาณ 5-6 เวนต่อเดือนนะคะแล้วก็พอเป็นเดน2เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเดน2 LR1คนแล้วก็เดน2ไกเน่1คนเพราะฉะนั้นวันนึงก็จะต้องใช้เดน2 2คนนะคะก็เวนก็อาจจะเยอะหน่อยอะค่ะประมาณน่าจะประมาณ8เวนต่อเดือนค่ะแล้วก็พอเป็นเดน3เราจะมีชีฟเวนแค่1คนค่ะก็เลยเวนก็จะน้อยค่อนข้างน้อยประมาณแบบ4เวนต่อเดือนประมาณเนี้ยค่ะครับอืม
ครับผมงานท่านถามว่าหนักก็น่าจะเป็นหนักห้องคลอดเป็นหลักอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแอคทีฟทั้งคืนก็คือจะมีคลอด24ชั่วโมงแล้วก็ต้องรับรีเฟอร์ก็คือต้องรับรีเฟอร์แทบจะทุกเคสอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงเป็นเทอร์เชอรี่แคร์สุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะรีเฟอร์มาเราก็ต้องรับอะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วตอนเป็นเดนนี้ต้องมีการทำแบบเตรียมคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับผมเหมือนฟังซีจะมีเหมือนกันค่ะก็คือถ้าเป็นเดนหนึ่งก็จะเป็นท็อปปิกคอนเฟอเรนซ์กับเจอร์นอลคลับอะค่ะแล้วก็เดนสองก็จะมีเรื่องของท็อปปิกคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันค่ะส่วนเดนสามเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพวกมันนี่รีพอร์ตพวกMM ประมาณนี้ค่ะได้เลยครับผมขอบคุณมากครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าทางฝั่งศิริราชหรือราชวิถีเนี่ยมีระบบการเรียนเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ที่ไหนอาจจะเหมาะกับใครมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลได้รวมไปถึงโรงเรียนแพทย์อื่นๆนะครับถ้าอยากจะเข้าเรียนต่อสู่ที่ไหนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการสอบถามข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่สามารถเชิญสปีกเกอร์มาได้ครบทุกสถาบันนะครับเราเลยหามาเป็นตัวแทนให้2สถาบันนะครับผมทีนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรื่องของเทรนนิ่งของสูติศาสตร์กับนริเวศวิทยานะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำงานในเซตติ้งที่ต่างๆกันบ้างครับสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะมาจากเซตติ้งที่ต่างกันหมดเลยนะครับเราก็จะอยากรู้ว่าขอบเขตงานที่เจอภาระงานหรือว่าแคเรียร์พาสอะไรเงี้ยของแต่ละที่เป็นยังไงบ้างมีแบบความท้าทายอะไรประมาณไหนรวมถึงว่าการแบบไปรับจ็อบเสริมอะไรอย่างนี้ต้องไปรับอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมทีนี้ขอเชิญพี่เล้งก่อนเลยครับว่าพี่เล้งเป็นเซตติ้งศิริราชนะครับก็จะเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่นะครับผมอยากทราบว่าพี่เล้งแบบเป็นอาจารย์ที่ศิริราชมีแบบภาระงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะทางฝั่งศิริราชนะคะก็ด้วยความที่ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นขอบเขตการทำงานจะค่อนข้างลงไปทางลึกมากกว่ากว้างคือจะต่างกับแบบคุณหมอสูตินรีแพทย์ที่ตามโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปในกรุงเทพก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ใหญ่เนี่ยบางคนคือจบเป็นสูตินรีแพทย์ต่อให้จบไกเนโอนโคหรือต่อให้จบ MFM เนี่ยบางทีเขายังต้อง practice ทั้งสูและทั้งนรีอีกเป็นปกติแต่ของศิริราชเนี่ยค่ะจะค่อนข้างสเปเชียลไปเลยคืออย่างของพี่เนี่ยจบสูตินรีแล้วพี่ก็ต่อรีโปรดักทีฟซึ่งมันเป็นในข่ายของไกเน่เพราะฉะนั้นหน้าที่งานหลักของพี่ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นในงานเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นในงานวิจัยหรือการสอนเนี่ยจะเป็นมุ่งเน้นไปทางของไกเน่เป็นหลักใช่คือในโรงเรียนแพทย์อย่างศิริราชเขาจะแบ่งแคเรียเป็น3พาร์ทเซอร์วิสก็คือโอ้เหมือนออกตรวจ OPD นะตรวจทางคลินิกเอนโดไคคลินิกนะก็ตรวจไปทางการเรียนการสอนก็จะมีจ็อบว่าคือมันจะเป็นคล้ายๆกับ KPI ที่ทำให้กับคณะค่ะเขาจะบอกเลยว่าKPI 100% จะต้องแบ่งเป็นวิจัยอ่ะ 10% ขึ้นอยู่กับว่าเราทำ KPI กับคณะทำกับภาคอะไรยังไงบ้างแล้วตัวชี้วัดเช่นทำวิจัย 10% หมายความว่าใน3ปีเราจะต้องตีพิมพ์วิจัย1เรื่องลงในแบบ journal ที่ศิริราชยอมรับอันนี้คือ KPI ทางด้านวิจัยส่วน KPI ทางด้านการเรียนการสอนเขาก็จะนับชั่วโมงสอนนะคะเช่นออก OPD มีเป็นฝั่งสอนมีเด็กกี่คนกี่คนนับกี่ชั่วโมงชั่วโมงกี่ชั่วโมงครบไหมถ้าไม่ครบคุณสอนเลคเชอร์เท่าไหร่คุณสอนมันบางทีก็มีไปสอนคณะอื่นนะคะเช่นแพทย์แผนไทยหรือว่าอาจจะลงไปสอนเด็กพรีคลินิกเขาก็จะนับรวมว่าอ่ะสมมติคุณการเรียนการสอนเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่ชั่วโมงใน1ปีแล้วมันถึงหรือเปล่ามันก็จะมีคนมอนิเตอร์อันสุดท้ายก็คือพาร์ทเซอร์วิสเขาส่วนใหญ่ก็มักจะครบอะค่ะว่าออก OPD กี่ชั่วโมงไปออกตรวจเท่าไหร่ที่ไหนยังไงบ้างถ้าในแง่3พาร์ทนี้ในเวลาราชการเนี่ยของพี่ก็จะเป็นทางด้านไกเน่อย่างถ้าสมมุติเกิดเป็นอาจารย์สูหรือที่จบ MFM Maternal Fetal Medicine เนี่ยค่ะเขาก็จะกระจุกไปทางสูก็ไปวนอันตราซาวด์ของ MFM ซาวด์ดูแม่และเด็กวนห้องคลอดวนวอร์ดโพสต์พาร์ตัมอันนี้คืออาจารย์ฝั่งสูนะคะซึ่งจะต่างกับแต่ว่าก็เขาไม่ได้ห้ามนะคะว่าสมมติพี่เป็นไกเน่พี่อยากจะทำเคสสูบ้างพี่อาจจะรับเคสคลอดบ้างเขาไม่ได้ห้ามค่ะขึ้นอยู่กับออปชั่นอล
ซึ่งเทรนของอาจารย์รุ่นหลังๆนะคะมักจะถ้าเป็นไกด์นี่ก็ไม่ค่อยยุ่งกับทางสูเท่าไหร่ในขณะเดียวกันอาจารย์สูรุ่นหลังๆก็ไม่ค่อยมายุ่งกับทางไกด์เน่ไม่ค่อยมาตัดมดลูกเขตอะไรเงี้ยเท่าไหร่แต่อาจารย์รุ่นสมัยก่อนจะทำทั้งสูทั้งไกด์เน่ทีนี้มันคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนเราเน้นความรู้ลึกมากขึ้นแต่ว่าศิริราชก็ไม่ได้ห้ามทีนี้เรื่องจ็อบเสริมอันนี้ออปชั่นนอลเลยค่ะอาจารย์หลายท่านก็มีไปออก OPD นอกเวลาคือคุณจะทำอะไรก็ได้แต่อย่ามากินในเวลาราชการอันนี้เชื่อว่าเป็นหลักคอนเซปต์ของทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วอะค่ะก็คุณสามารถไปออกตรวจโรงพยาบาลพญาไท3ธนบุรีคือที่มันอยู่ละแวกนี้หรือคุณจะไปไกลแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเวลาคุณเริ่มออกก็ไม่ควรจะเป็นช่วงในเวลาราชการไม่ใช่ว่าบ่ายโมงคุณไปนั่งตรวจอันนี้ไม่ถูกต้องแหละแต่ว่า5โมงเย็นคุณไปตรวจใกล้ๆไม่เป็นไรมันเป็นเหมือนสิทธิของคุณนอกคือถ้ารายได้เสริมถ้าในแง่ขอพูดรายได้เสริมครับอาจารย์ศิริราชเนี่ยถ้าไม่นับว่าไปออกอาจจะโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลเอกชนอื่นใกล้ๆค่ะก็จะมีออกตรวจเป็น OPD นอกเวลาค่ะก็คล้ายๆคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลก็จะมีเหมือนเป็นค่า DF per case มีหัตถการอะไรอีกด้วยหรือการผ่าตัดคิวนอกเวลาราชการซึ่ง อย่างคิวในเวลาบางทียาว 5-6 เดือนเพราะว่ามันก็จะเป็นเพราะว่า OR มีอยู่ไม่กี่ห้องอาจารย์เนี่ยทั้งภาคเนี่ยเฉพาะไกเน่มีอยู่20-30 คนนึกออกไหมคะแล้วคิวมันก็จะลงไม่พออาจารย์คนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาเขาก็จะมีการแบ่งคิวของแต่ละวันซึ่งมันก็ต้องแบ่งกันนะเพราะฉะนั้นคิวมันจะยาวขึ้นแต่พอมีออปชันให้คนไข้เลือกผ่าตัดนอกเวลาคิวก็จะได้เร็วขึ้นนะคะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งค่าใช้จ่ายไปเพิ่มตรงไหนก็ไปเพิ่มตรงนี้แหละเป็นค่าหัตถการให้อาจารย์ให้อาจารย์ดมยาให้สครับเนิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรายได้เสริมครับนะคะใช่ค่ะแล้วก็ศิริราชก็จะมีฝั่งศิริราชปิยะมหาราชการุณนะคะครับก็สามารถไปออกได้ก็จะเป็นคลิปไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนฝั่งเอกชนเลยครับก็โดยรวมอยู่ศิริราชไม่ได้แบบว่าคือของพี่เนี่ยพี่อยู่แค่ศิริราชเลยไม่ได้ไปออกจ็อบตรวจ OPD ที่โรงพยาบาลแบบธนบุรีพญาไทอะไรเงี้ยไม่ได้ออกไปเลยแต่ว่ามีไปออกตรวจ OPD ที่ศิริราชปิยะ1 เซกชันก็คือ3ชั่วโมงเท่านั้นก็คืออยู่ได้กินได้อยู่ได้อยู่สบายถ้าอยากซื้อแบรนด์เนมอาจจะต้องเก็บตังค์หน่อย อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ลำบากค่อนข้างโอเคคือศิริราชดีตรงที่เขารู้ค่ะว่าอาจารย์แพทย์เนี่ยต้องมีความคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวไม่ใช่แค่เซอร์วิสอย่างเดียวอยากให้ทำวิจัยด้วยดังนั้นถ้าจะให้ทำทุกอย่างได้ดีแต่ว่าเฮ้ยไม่มีเงินจะกินเนี่ยเป็นใครใครก็ไม่เอาไงคะเพราะฉะนั้นเขาพยายามหาทางที่เป็นรายได้โดยที่อาจารย์แบบไม่ได้อุ้ยต้องตะเกียกตะกายเยอะมากกินได้อยู่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนกินเปลืองไม่ได้เป็นคนโหดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะพอบอกรายได้ที่มันประมาณการทั่วๆไปเข้าใจว่าแต่อาจารย์แต่ละท่านอาจจะมีรายได้ที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยได้จะได้ผู้ฟังจะได้พอเห็นภาพนิดนึงครับว่าเป็นอาจารย์เนี่ยรายได้หลักอยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้พอบอกเป็นแบบตัวอาจจะเป็นแบบหลักคร่าวๆอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าที่พี่เอาก่อนโควิดนะคะเพราะโควิดเนี่ยมีทั้งคลินิกนอกเวลาก็งดไปเลยผ่าตัดนอกเวลาพี่ก็ไม่มีช่วยก็ไม่มี SIPH ก็ไม่แบบแทบจะไม่มีเคสเซตเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นช่วงปกติเลยเนี่ยก็ประมาณ100-150 K ก็ถือว่าอยู่ได้ไม่ลำบากนะครับไม่ลำบากค่ะคือถ้าเทียบแล้วเงินที่ได้กับสิ่งที่ทำรู้สึกโอเคคือรายได้หลักของพี่จะเป็นการเข้า OR ค่ะคือพี่ไม่ได้หลับเป๊กนึกออกไหมพอพี่เป็นฝั่งไกเน่แล้วพี่ก็แบบไม่ค่อยชอบตื่นตอนกลางคืนมีอาจจะมีบางเคสที่อาจารย์ผู้ใหญ่ส่งมาว่าเอ้ยเล็งช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างแต่ไม่เยอะแล้วก็จะไม่ได้แบบอุ๊ยฉันหลับเป๊กอย่างเดียวไม่เลยพี่ก็คือเช่นส่วนใหญ่อาจารย์อาวุโสที่แบบเหมือนเป็นก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเซตเคสก็ตามไปช่วยตามเราไปช่วยคือพี่ส่วนใหญ่จะเป็นพูดเป็นแอสซิสต์ด้วยซ้ำแต่ก็มีเคสที่เซตเองบ้าง
แค่การเข้าไปช่วยอาจารย์เนี่ยแหละค่ะก็ได้เห็นมันฝึกฝีมือแล้วด้วยไงคือเราจบมาต่อให้นานแค่ไหนเราก็สู้อาจารย์คนที่ทำเป็นประจำทำมานานกว่าเราไม่ได้ซึ่งพี่ส่วนตัวพี่ชอบมากเวลาได้ไปเป็นแอสซิสต์อาจารย์ที่แบบเก่งๆหลายๆคนก็แบบยินดีตามไปช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยที่ SIPH หรือว่ามาช่วยที่คลินิกนอกเวลาราชการแลบพโลหรือว่าเป็นแบบเปิด explore ก็คือจะได้เห็นพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยแถมได้เงินด้วยพี่เลยรู้สึกว่าพี่ค่อนข้างแฮปปี้ไม่ได้แบบตะเกียกตะกายพี่จะต้องแบบอุ้ยขับรถไปอยู่เวรไกลๆมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งพอทำทั้งหมดแล้วได้รายได้ประมาณนี้พี่ว่าสำหรับพี่พอใจมากครับประมาณนั้นแต่ถ้าพี่ตะเกียกตะกายเยอะกว่านี้ก็แล้วแต่เพราะรู้ว่าอาจารย์แบบอาจารย์บางท่านที่แบบฮอตๆเลยอะค่ะผ่าตัดแบบแลบพโลเยอะๆเคสเยอะๆอะเดือนนึงแบบโหเดือนนึงบางเดือนคือประมาณแบบเท่าที่รู้คือ 5-6 แสนอัพแต่นั้นคือต้องเป็นแบบมือระดับบนๆบางเดือนแบบอาจจะถึงเป็นล้านอะไรเงี้ยในช่วงฮอตๆของช่วงเดือนที่แบบมีเคสเยอะๆนะคะแต่ถ้าเคสไม่เยอะก็อาจจะดรอปลงมาแต่ถ้าช่วงนี้โควิดก็คือนอกเวลาก็ไม่ค่อยคือพี่ก็ออฟไปเพราะว่าก็กลัวด้วยอะไรด้วยเคส OR ก็ปิดด้วยรายได้ก็จะดรอปลงมาเหลือประมาณแบบ 7-870-80 เคก็กินได้อยู่ได้แต่ต้องลดการช้อปปิ้งนิดนึงประมาณนั้นค่ะครับขอบคุณมากเลยครับพี่เลงเห็นภาพมากขึ้นเลยครับเหมาะกับให้น้องๆเตรียมตัวถ้าสมมติอยากเป็นอาจารย์เนี่ยต้องมีแค่ประมาณไหนอะไรยังไงครับผมทีนี้ต่อไปครับขอเชิญพี่ฝนละกันครับเนื่องจากพี่ฝนเนี่ยจะอยู่ที่ชลประทานนะครับชลประทานก็จะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ขนาดกลางลงไปจากศรีราชจะมาดูว่าพี่ฝนเนี่ยมีรีวิวการทำงานที่แตกต่างจากพี่เลงยังไงบ้างครับแบบขอบเขตภาระงานหรือว่าแคเรียร์พาธอะไรเงี้ยรวมถึงการรับจ็อบเสริมด้วยครับผมค่ะก็ของโรงพยาบาลชลประทานก็คือเหมือนกับเป็นดูแลชั้นคลินิกของมสวนะคะก็คือปกตินิสิตแพทย์มสวชั้นพีคลินิกปี1ถึงปี3ก็จะไปเรียนที่มสวประสานมิตรค่ะพอขึ้นคลินิกปี4ถึงปี6เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วิทยาเขตก็คือที่องครักษ์กับชลประทานค่ะเพราะฉะนั้นที่เราสอนจริงๆก็คือจะเป็นแค่ปี4ถึงปี6แล้วก็มีเป็นอินเทิร์นฟิกสูงค่ะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่สามารถสอบบอร์ดได้อนาคตก็คือแพลนอยู่ว่าจะเปิดเทรดดิ้งเรสซิเดนต์นะคะตอนนี้สตาฟของที่โรงพยาบาลชลประทานคืออาจจะไม่ได้แบบเยอะมากก็คือมีสตาฟสูงประมาณ16คนซึ่งจบสับบอร์ดก็คือตอนนี้มีสับบอร์ดเกือบจะครบแล้วอะค่ะก็คือปีหน้าเนี่ยมียูโรไกเน่กลับมาก็จะครบแต่ว่าสับบอร์ดเราแบบไม่ได้เยอะมากก็คือซัพพอร์ตนึงก็จะมีประมาณ 1-2 คนนะคะเพราะฉะนั้นงานในพาร์ทเซอร์วิสเนี่ยเราก็ยังต้องช่วยกันออกวนทุกอันเหมือนกันก็คือแบบ OPD ไกเน่ OR ANC LR เนี่ยค่ะคือทุกคนยังต้องลงมาช่วยกันวนถึงจะแบบจบซัพพอร์ตแล้วก็ยังต้องแบบจบ MFM ก็ยังต้องมาออก OPD ไกเน่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีพวก special clinic ของแต่ละซัพพอร์ตเพิ่มเติมค่ะเช่นแบบอันตราซาวด์คลินิกหรือว่าแบบทูเมอร์คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินเฟอร์ไทม์เมโนโพสคลินิกอันนี้ก็จะมีต่างหากค่ะส่วนขอบเขตการสอนก็คือเราตอนนี้ก็คือมีแค่สอนUndergrad ก็คือปี4ถึงปี6แล้วก็ Postgrad ก็คือแค่ Intern Fix อะค่ะก็จะแบบไม่ได้แบบคิดว่าไม่ได้เครียดมากเท่ากับโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะคะเพราะว่าของปี4ถึงปี6เนี่ยสอนพวก Lecture Bedside Teaching PBL ก็แบบไม่ได้คิดว่าไม่ได้หนักมากค่ะส่วน intern fix เนี่ยเราก็จะเน้นพวกแบบคือตอนนี้พยายามจะเสริม academic activity ให้ได้มากที่สุดเช่นแบบมี staff lecture มี topic conference book club แล้วก็พวก workshop หัตถการนะคะเพราะว่าอนาคตคือแผนที่จะเปิด training residence แต่ว่าการที่ตอนนี้มันยังไม่ได้แบบมี residence มันก็เลยจะไม่ได้เครียดมากว่าเราจะต้องแบบส่งสอบบอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือไม่ได้เยียดมาก็ค่อนข้างจะสบายๆค่ะแล้วแบบทำวิจัยพี่ฝนต้องมีแบบทำวิจัยอะไรไหมครับผมจริงๆอันนี้ก็คือมหาลัยก็กำหนดอะค่ะว่าอาจารย์ที่จบมาแล้วก็คือต้องแบบมีวิจัยสักหนึ่งเรื่องภายใน2ปีที่จบมาแต่ว่าถ้าบอกตามตรงก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนเท่าไหร่ค่ะครับผมก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้จริงจังมากอะค่ะแล้วอย่างเรื่องการเนื่องจากพี่ฝนอยู่ในกรุงเทพนะครับต้องมีแบบไปรับจ็อบเสริมโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ามีคลินิกของตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมครับผม
ก็จะมีการรับจ็อบค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอันนึงของโรงพยาบาลชลประทานคือเหมือนอยู่ใกล้กรุงเทพก็จะมีเอกชนให้รับเยอะอะค่ะถ้าเป็นค่าตอบแทนการทำงานที่โรงพยาบาลชลประทานแบบที่ไม่ทำอะไรเสริมเลยอะนะคะก็คือรายได้จะไม่ได้แบบเยอะมากก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ค่ะเพราะว่าแบบโรงพยาบาลใกล้กรุงเทพเราก็จะไม่มีค่าแบบทุรกันดารไม่มี P4P อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ว่าก็ที่โรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของ OP นอกเวลากับผ่าตัดนอกเวลาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะทำเพิ่มไหมอะค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือไม่ได้ทำ OP นอกเวลาของโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าไปรับจ็อบเอกชนนะคะรายได้จากการรับจ็อบเอกชนนี่ก็แบบแล้วแต่ความขยันค่ะส่วนใหญ่ก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ค่ะจากเจ็ดหมื่นอันนี้ค่ะอ๋อโอเคครับพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วครับว่าพละงานก็จะแตกต่างจากฝั่งศิริราชที่แบบเน้นมาแบบเหมือนเซอร์วิสโดยรวมๆอะไรประมาณนี้แล้วก็รายได้ก็จะพอๆดูแล้วพอๆกันครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ฝนต่อไปครับขอเชิญพี่โชครับผมพี่โชเนี่ยจะเป็นเซตติ้งที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับก็คือทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็ได้ยินว่าพี่โชเนี่ยมีคลินิกของตัวเองเพิ่งเปิดตัวไปด้วยครับอยากให้พี่โชช่วยแชร์ประสบการณ์ทั้งงานที่ทำในโรงพยาบาลครับกับส่วนที่แบบไปทำคลินิกเพิ่มเติมด้วยครับผมค่ะก็ตอนนี้จริงๆโรงพยาบาลพหลเป็นแค่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะยังไม่ได้อัพไปถึงโรงพยาบาลสูงขออภัยครับแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเซอร์วิสอะค่ะงานเซอร์วิสก็คือแบ่งเป็นพวก OPD ANC OR LR หัวพิเศษแล้วก็โพสต์พาตัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีวนหน่วยพิเศษต่างๆเช่นไปออก ARI คลินิกช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปออกหน่วยบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยค่ะส่วนงานอื่นๆก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกเป็นงานในภาคละถ้าเป็นงานในภาคเนี่ยก็คือตอนนี้ได้รับแอดไซน์เป็นหน้าที่ในการดูแลพวกน้องอินเทิร์นประเมินผลอินเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลเอ็กเทิร์นศิริราชที่มาวนค่ะก็คือจะช่วยกันจัดคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานส่วนกลางคือจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกองค์กรแพทย์ค่ะอย่างของโชว์ก็คือไปรับพวกงานวิชาการขององค์กรแพทย์มาก็คือจะช่วยดูกิจกรรมวิชาการแล้วก็ดูแลน้องอินเทิร์นในภาพรวมของทั้งโรงพยาบาล นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่มันเนื่องจากมันเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนะคะก็คือมันจะเป็นกันเองค่อนข้างมากหมายถึงว่าเรารู้จักพี่เขาอยู่แล้วทั้งในส่วนใหญ่ก็คือทั้งในแผนกแล้วก็นอกแผนกการคอนซัลท์หรือว่าการทำงานส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างสมูทดีอะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีซับบอร์ดแค่คนเดียวก็คือเป็นพี่ MFM ก็คือเขาก็จะมีคลินิกพิเศษเป็นไฮริสแต่ว่าก็ยังจะคล้ายๆของโรงพยาบาล น้องฝนนะคะที่ก็ต้องมาคนที่อยู่ MFM ก็ต้องออกตรวจส่วนกลางด้วยค่ะก็ต้องมาช่วยกันดูส่วนกลางด้วยอะค่ะรายได้จริงๆถ้าเป็นรายได้ของทางโรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยมันจะตกประมาณ 70,000 เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าที่เนี่ยค่ะเนื่องจากมันมีเอกชน2ที่แล้วก็เขามีฟูลไทม์มีอะไรของเขาแบบพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ทำเอกชนแล้วก็ค่อนข้างไกลก็เลยไม่ได้ขับรถไปเอกชนสักเท่าไหร่อ่ะค่ะก็เลยมาแบบเปิดคลินิกเองตอนแรกก็เหมือนจะเปิดขำๆค่ะสักพักเหมือนไม่ค่อยขำแล้วเพราะว่าใช้เงินเยอะก็คือจริงๆแล้วคลินิกสูงที่มันแพงก็คือเหมือนเป็นเครื่องอันพระสาวที่มันราคาแบบหลักล้านอะไรเงี้ยก็เลยดูตรงนั้นจะใช้เงินเยอะเป็นคลินิกที่ดูลงทุนสูงถ้าเทียบแบบกับคลินิกพวกคลินิกหมออายุรกรรมที่ใช้แค่ยาหรือว่าเครื่องอะไรที่ไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทำคลินิกค่อนข้างจุกจิกหมายถึงว่าเราต้องดูแบบทุกอย่างเลยเหมือนจากที่เราไม่เคยรู้เลยบางอย่างอะไรของโรงพยาบาลอะไรค่ะแบบตั้งแต่ขยะการส่งเลือดการซื้อยานู่นนี่นั่นคือสารพัด OPD card ถุงยาอะไรแบบจุกจิกมากๆแล้วก็ฟิลมันจะต่างจากการรับเอกชนพอสมควรนะคะคือตอนเป็นเดนไปรับเอกชนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือชอบภาวนาให้แบบไม่มีเคสแค่มานอนเอาตังเวนก็โอเคแหละแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าของเนี้ยไม่ได้แล้วอะมันต้องมีเคสเพราะว่าถ้าไม่มีเคสก็คือจะขาดทุนเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินแบบพวกพนักงานในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วอย่างคลินิกเนี่ยควรจะเตรียมทุนไว้ประมาณเท่าไหร่ดีครับหรือว่าต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะมาเปิดคลินิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของสูงคือมันขึ้นอยู่กับว่าคือถ้าสมมติว่าจริงๆถ้าไปกู้เขาคงส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มีภาระหนี้สินส่งบ้านส่งรถเยอะๆเนี้ยส่วนใหญ่มันจะกู้ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้กู้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็แอบรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายไปเยอะเหมือนกันเหมือนพอเราคิดว่าเราจะตกแต่งร้านแค่100,000แต่พอทำจริงเนี้ยมันกลายเป็น200,000-300,000ไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะ
มันเหมือนคล้ายๆเราตกแต่งบ้านตัวเองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องจริงจังและอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปขอถามพี่โชว์ต่อเลยแล้วกันครับว่าไลฟ์สไตล์หรือเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยถ้าเป็นหมอสูในเซตติ้งโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆไลฟ์สไตล์คือเหมือนทำงานก็คือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของทุกวันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเราไม่ได้มีคลินิกพิเศษอะไรจริงๆชีวิตมันก็บาลานซ์ในระดับนึงแต่ว่าพอไปเปิดคลินิกพิเศษเนี่ยก็คือที่ทำคลินิกส่วนตัวก็คือหลังจากนั้น5โมงถึง2ทุ่มก็คือจะไปทำคลินิกแล้วก็วันเสาร์ก็จะทำคลินิกตอนเช้าด้วยจะว่างจริงๆก็คือเสาร์บ่ายถึงอาทิตย์ถึงจะเริ่มว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบอาจจะโดนตามเช่นถ้าสมมติเรารับเคสเป็กอย่างเงี้ยก็เราก็จะบอกไม่ได้ว่าเขาจะมาคลอดเมื่อไหร่หรืออะไรเราแค่จะรู้คร่าวๆว่ากำหนดคลอดประมาณนี้นะช่วงนี้เราอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะไปก็ต้องบอกคนไข้เลยว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่สามารถรับคลอดให้เขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตารางอย่างพวกตารางเวลาวันหยุดยาวเนี้ยอาจจะต้องแบบกะไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เราจะหยุดนะถ้าเราไม่ทำเนี้ยคือเราจะไม่ได้หยุดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนฟิกเวลาของเราให้ดีว่าเราจะจัดการเวลาของเรายังไงอะไรคืออาสามวันนี้เราจะหยุดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องส่งเวรว่าอาจจะมีเคสมาคลอดนะอาจจะขอฝากพี่คนนู้นคนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยว่าแบบถ้าแบบเช็คเบรกอะไรอย่างงี้ต้องไปฝากใครอ๋อโอเคเข้าถึงภาพแล้วครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอถามต่อไปกลับมาที่พี่ฝนครับถามเรื่องของไลฟ์สไตล์กับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์หน่อยครับว่าพอเป็นสตาฟในโรงพยาบาลมหาลัยแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างครับผมค่ะก็ด้วยความที่โรงพยาบาลชลประทานอย่างที่บอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่มากค่ะจริงๆคือเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ค่อนข้างสบายมากค่อนข้างว่างเลยค่ะว่างที่จะแบบไปคือจริงๆคือถ้านับวันที่ทำงานแบบเซอร์วิสจริงๆก็อาจจะแค่แบบประมาณ2 วัน 2 วันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็เหมือนเป็นแบบการเตรียมการเรียนการสอนการเตรียมเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบจริงๆบางทีก็สามารถ work from home ได้อะค่ะแล้วก็ส่วนช่วงเวลาก็คือมีเวลาไปรับจ็อบแบบเยอะค่ะอันนี้คือแล้วแต่เลยถ้าเรารับจ็อบเยอะคือมีเพื่อนที่แบบรับจ็อบแล้วนอนอยู่บ้านแค่2วันต่อเดือนอย่างเงี้ยก็มีคือมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะแบบขยันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าถ้าแบบไม่ได้แบบต้องการเงินเวอร์วังมากก็คือจริงๆมีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวเยอะมากค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณครับต่อไปครับพอถามพี่เล้งเป็นท่านสุดท้ายครับผมเรื่องไลฟ์สไตล์กับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไลฟ์สไตล์ก็คือส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเที่ยวในแง่ไปต่างจังหวัดหรืออะไรพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ชีวิตคือเป็นคนคือเห็นเป็นคนพูดเก่งแต่จะเป็นคนที่ introvert มากหมายถึงว่าช่วงเสาร์อาทิตย์หรือนอกเวลาราชการเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักสนิทด้วยโอเคด้วยจะไม่ค่อยไปยุ่งคือชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าดังนั้นในวันนึงพอเราจัดการเราทำงานภารกิจของเราเสร็จสมมติมีช่วยนอกเวลามีผ่าตัดนอกเวลาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเวลาส่วนตัวของเราด้วยความที่ไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกไม่ค่อยชอบเที่ยวมันก็เลยเหมือนจะบาลานซ์ด้วยตัวของเราเองคือคำว่า work life balance พี่ว่ามันก็มองแล้วแต่คนคือบางคนชอบเฮ้ยฉันต้องแบ่งเวลาให้เพื่อนให้เพื่อนกลุ่มนี้ถ้ามีเพื่อนหลายกลุ่มสมัยประถมกลุ่มสมัยมัธยมม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวของพี่เนี่ยก็จะอาจจะพอแก่ขึ้นด้วยมันก็จะสกรีนคนออกไปเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยมันก็จะเลยไม่ค่อยอะไรยังไงเท่าไหร่ทีนี้ช่วงนี้ด้วยความที่อายุเยอะขึ้นด้วยค่ะก็จะมาสนใจเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าแบบอะไรหลายๆอย่างกินแล้วก็เริ่มมีพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นว่าแบบเราส่วนตัวพี่สามารถทำงานตลอดทั้งวันตื่นเช้าได้พอตอนเย็นก็ยังหาเวลาไปออกกำลังกายได้แล้วก็ทั้งที่ก็ยังสามารถไปผ่าตัดนอกเวลาได้เสาร์อาทิตย์พยายามจะไม่รับจ็อบจะไม่ออก OPD ในวันเสาร์วันอาทิตย์เท่าไหร่นะคะยกเว้นหรือว่ารับแบบช่วยผ่าตัดวันเสาร์วันอาทิตย์พยายามจะไม่นะคะ
เพราะว่าจะเป็นวันที่เรารู้สึกต้องการพักเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต้องการพักซึ่งก็ได้พักจริงๆถามว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แล้วถ้าถามว่าอาจารย์ท่านอื่นๆเป็นยังไงก็เชื่อว่าอาจารย์ในศิริราชก็มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของเขาซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเหมือนที่น้องฝนบอกอะค่ะว่าแต่ละคน pay attention หรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องการอะไรมากขนาดไหนเช่นมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไปรับจ็อบเยอะก็มีอาจารย์หลายคนที่แบบเอ้ยไปออกตรวจที่นี่สักพักวันรุ่งขึ้นไปออกที่นี่ต่อด้วยอยู่เวรที่นี่ก็มีเหมือนกันหรือบางคนอุ๊ยบ้านฉันรวยอยู่แล้วจบทำงานฉันกลับบ้านคอนโดไปหาพ่อหาแม่แล้วก็จบก็มีเหมือนกันนะคะถามว่าหนักเกินไปไหมคือเท่าที่ฟังจากน้องฝนกับน้องโชก็เริ่มรู้สึกเอ้ยงานเราก็เยอะเหมือนกันเนาะเพราะอย่างน้องฝนบอกว่าคือมีงานจริงๆที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ2วันส่วนของฝั่งพี่เนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีงานแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าตลอดเช่นวันนี้มีประชุมต้องไปสอนมีเวิร์กช็อปต้องไปสอนมีเลคเชอร์ต้องไปดูสอนคลินิกออกเซอร์วิสอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีตลอดแต่ถามว่ามันรู้สึกแย่ไหมมันก็ไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เลือกทุกคนก็เลือกที่จะไปอยู่ณจุดๆนั้นของตัวเราเองแล้วก็หาเราสามารถหาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมที่เราสนใจจะทำแล้วมันแทรกได้คิดว่ารู้สึกว่าเราทำงานเยอะเกินไปไหมก็ไม่ได้รู้สึกอะค่ะแล้วก็โอเคกับมันแล้วก็มีสวัสดิการอย่างศิริราชแต่ตอนนี้ไม่รู้เปิดหรือเปล่าฟิตเนสก็มีเนาะอย่างของตึกสูงเองก็มีฟิตเนสถึงแม้เครื่องจะเก่าวิ่งไปก็กลัวแบบเครื่องจะพังแต่ก็ยังอาจารย์หลายคนก็ยังมาวิ่งต่อได้อย่างเงี้ยค่ะถือว่าก็ตอบโจทย์กับตัวเองอยู่แต่ว่าในแง่เรื่องไปเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยด้วยไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวมากแต่นานๆทีก็จะมีแก๊งที่เป็นยังสตาฟกับอาจารย์ที่สนิทอะค่ะก็จะมีนัดกันไปว่าเอ้ยเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันก็จะมีเคลียร์เวรก็สามารถเคลียร์ได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเราไปไหนไม่ได้เลยขยับไปไหนไม่ได้เลยชีวิตไม่มีความส่วนตัวไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็ยังมีช่วงได้แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนมากกว่าค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็ได้ฟังเรื่องของทั้งเรื่องการเรียนมาจนถึงการทำงานแล้วก็มาถึงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แล้วนะครับผมได้ข้อสรุปคร่าวๆครับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเซตติ้งของที่แต่ละคนอยู่แล้วก็รวมถึงความขยันในการรับจ็อบเพิ่มเติมหรือว่าเลือกที่จะจัดสรรเวลายังไงนะครับอาจจะอยากอยู่กับครอบครัวหรืออยากพักผ่อนหรืออยากไปรับจ็อบเพิ่มเติมทีนี้ก็สามารถดีไซน์ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลเลยนะครับทีนี้ต่อไปครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งต่อให้พี่อาร์ตนะครับคุยเรื่องการเรียนต่อขั้นสูงต่อไปครับผมได้ครับผมขอบคุณครับพี่กอล์ฟขอบคุณครับก็หลังจากฟังเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเรียนจบสูตินรีแล้วเรียบร้อยได้บอร์ดเซอร์ติฟิเคทแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมีความสนใจอยากจะเรียนต่อคำถามนะครับว่าเอ๊ะมันจำเป็นจะต้องเรียนต่อมากน้อยแค่ไหนจำเป็นไหมต้องเรียนต่อนะครับแล้วถ้าอยากจะเรียนต่อเนี่ยต้องเรียนต่อยังไงบ้างมีสาขาอะไรบ้างที่น่าสนใจผมรบกวนถามพี่เล็งแล้วกันครับค่ะก็ของเราเป็น reproductive medicine เป็นเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ซึ่งอย่างของในสุตินารีอะค่ะปัจจุบันถ้าเป็นบอร์ด certified จะมีอยู่4บอร์ดกับ1 certificate 4บอร์ดก็ได้แก่ reproductive คือ RM เนี่ยค่ะซึ่งใน RM จะมีประกอบไปด้วย infertile หรือมีบุตรยากคือรักษาเรื่องมีบุตรยากมีเรื่อง endocrine เรื่องต่อมในท่อเนาะแล้วก็มี family planningแล้วก็รวมไปถึง laparoscopic surgery ที่เป็นอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นหัตถการเล็กๆนะคะเช่น ovarian cystectomy เลาะซิสเลาะถุงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรอบครอบคลุมอยู่ใน RM 1บอร์ดและ2ก็จะมีบอร์ด oncologic gynecology ก็คือพวกมะเร็งวิทยานรีเวชแล้วก็อันที่3ก็จะเป็น MFM maternal fetal medicine ก็พวกแม่และเด็กสูติก็จะเป็นทางสูงไปเลยและบอร์ดที่4ก็จะเป็น urogyne ซึ่งเป็นบอร์ดใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ 3-4 ปีนะคะแล้ว1 certificate ก็คือเป็นผ่าตัด2กล้องซึ่งอันเนี้ยเขาจะต้องไปเทรนประมาณ1ปีแล้วแต่สถาบันนะคะแล้วก็สามารถผ่าตัดมดลูกอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นผ่าตัดใหญ่ซึ่งถามว่าจำเป็นต้องต่อไหมอันแรกจำเป็นต้องต่อไหมขึ้นอยู่กับเซตติ้งว่าเราอยากจะอยู่ที่ไหนค่ะอันนี้ค่อนข้างสำคัญถ้าน้อง
ทั้งน้องๆทั้งหลายอยากจะอยู่ในกรุงเทพพี่บอกเลยว่าบอร์ดสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอร์ดสับบอร์ดจะเดินชนกันอยู่แล้วมันเหมือนติดอาวุธติดเกราะติดความสามารถของตัวเองอะค่ะบางที่เดี๋ยวนี้พอเป็นบอร์ดสูงจบไปเขาอาจจะไม่ค่อยอยากรับแล้วเขาอยากรับสับบอร์ดมากกว่าเอาอย่างง่ายๆแบบไม่ต้องในกรุงเทพก็ได้ค่ะโรงพยาบาลรอบๆในเขตสมุทรสาครเท่าที่พี่รู้อย่างบ้านแพ้วเขาก็จะรับสับบอร์ดคือเหมือนที่รู้ว่าเดนที่จบไปจะไปสมัครบ้านแพ้วอะค่ะเขาบอกเลยว่าอยากรับสับบอร์ดมากกว่าไม่อยากรับเจนสูงเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่ในกรุงเทพหรือบริเวณรอบๆการสอบการเรียนต่อสำคัญนะคะหรือบางที่อาจจะบอกว่าเอ้ยมีแพลนอยากเรียนต่อไหมเขาอยากได้สับบอร์ดมาอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามีแพลนจะขยายโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันถ้าน้องๆอาจจะแบบอยากอยู่ตามต่างจังหวัดอยากอยู่บ้านของตัวเองที่อาจจะยังไม่ใช่จังหวัดใหญ่มากสับบอร์ดอาจจะยังไม่ได้จำเป็นมากนะแต่พี่ก็มองว่าในอนาคตอะค่ะเป็นไปได้สูงที่เหมือนช่วงนึงยุคนึงของเราจบแค่ม.6เราสามารถทำงานได้แล้วตอนหลังๆมันจะต้องจบปริญญาตรีแล้วหลังๆก็ปริญญาตรีไม่พอแล้วคุณจะต้องมีใบปริญญาโทมันคล้ายๆประมาณนั้นมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาของโรงพยาบาลในแต่ละท้องถิ่นสถานที่ที่คุณอยู่กรุงเทพมันมีความประจุตัวของเทคโนโลยีของการสาธารณสุขของคนเยอะมากดังนั้นถ้าน้องจบแค่ general สู่ OBGYN เนี่ยน่าจะไม่พอนะคะคือหมายความว่าน้องยังพอทำงานช่วงแรกได้แต่ส่วนตัวพี่แนะนำว่าถ้าต่อสับบอร์ดได้ก็โอเคทีนี้ทำไมส่วนตัวพี่ทำไมพี่ถึงเลือก RM เพราะว่าคือที่เคยบอกตอนแรกไปว่ามีความรู้สึกว่า RM มันจะยังมีความเมดิซีนมีความคิดฮอร์โมนคิดอันนู้นอันนี้หรือแล้วก็ที่สำคัญคือฮอร์โมนพวกตระกูลฮอร์โมนเอนโดไครน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนเรียนสูงเนี่ยงงมากคือรู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถจ่ายโพวิล่าให้อย่างสบายใจได้โดยที่แบบเฮ้ยฉันให้ถูกเป้าวะให้ไปแล้วคนไข้จะหยุดปีเป้าวะแล้วถ้าไม่หยุดปีฉันจะทำไงวะคือมันเป็นคำถามที่แบบเราไม่สามารถตอบได้ดีนักไม่ได้สามารถมั่นใจ 100% ในการรักษาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นฉันอยากพัฒนาด้านนี้ของฉันแล้วฉันคิดว่าฉันทำได้ก็เลยเรียนประมาณนี้ค่ะเพียงแต่ว่า RM อาจจะการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะว่าใน RM มันมีรวมอินเฟอร์ไทล์ร่วมด้วยซึ่งหลายคนก็อยากเรียนแล้วก็บอร์ดหมายถึงทุนไม่ค่อยปล่อยทุนส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัดมักจะปล่อย MFM กับองโคเยอะลองไปสังเกตเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาทั้งประเทศปล่อยทุน RM เขาบอกว่าปล่อยแค่ทุนหรือ2ทุนเองอะค่ะในขณะที่แบบที่ให้เรียนมีตั้ง15ที่ดังนั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะกลายเป็นฟรีเทรนกันนะคะประมาณนั้นค่ะครับผมขอบคุณครับพี่แรงพี่ฝนมีอะไรเสริมไหมครับในเซตติ้งของโรงเรียนแพทย์หรือว่าในฝั่งของกรุงเทพครับก็เห็นด้วยกับพี่เลงค่ะถ้าเกิดจะทำงานในกรุงเทพก็คิดว่ายังไงก็คงต้องต่อสับบอร์ดอะค่ะแล้วก็สำหรับโรงเรียนแพทย์ก็คือเขาก็จะกระตุ้นให้เราไปต่อเหมือนกันนะคะก็คือตั้งแต่เบนเดน3ละอาจารย์ที่โรงพยาบาลก็จะโทรมาถามเลยว่าแบบจะเอาทุนไปเรียนสับบอร์ดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้จัดสรรให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับก็เหมือนบังคับกระจายว่าเราก็ต้องเลือกต่อสับบอร์ดสักสับบอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ด้วยความที่เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยเนาะหรือแม้แต่โรงพยาบาลอื่นๆในกรุงเทพนะครับสับบอร์ดสำคัญมากๆเพราะว่าเขาก็คงต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมย้อนถามพี่เล้งหน่อยแล้วกันครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยอย่างในศรีราชจำเป็นต้องไปเมืองนอกไหมครับก็ไม่ได้มีกฎอะไรใดๆที่ว่าสตาฟศรีราชจะต้องผ่านการไปเมืองนอกไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าเขาเปิดโอกาสให้เราคือการที่จะเป็นสตาฟศิริราชได้ส่วนใหญ่เขาจะตันไปจนถึงสับบอร์ดก็คือสุดของสุดแล้วทีนี้เขาอยากได้ให้สตาฟออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาพัฒนานำสิ่งใหม่ๆนำวิธีการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาศิริราชเพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุขของประเทศดังนั้นการไปข้างนอกคือต่างประเทศเนี่ยมันจะตอบโจทย์อันนี้ได้ค่อนข้างมาก
นะคะซึ่งรูปแบบการไปต่างประเทศมีได้ตั้งแต่ไปเป็น research fellow อย่างที่เราไปหรือบางคนไปต่อเป็น master degree หรือว่าเป็น PhD นะคะหรือบางคนอาจจะแค่ไปดูงานก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะความรู้องค์ความรู้ที่เราสนใจอย่างบางคนอย่างเพื่อนเราบางคนซึ่งก็เป็นเพื่อนอาร์ตด้วยเป็นอาจารย์ยูโรสันเขาก็ไปเทคคอร์สเป็นเฟลโลเซอร์เจียนคือเหมือนเรียนซัพพอร์ตต่อสเปเชียลิสต์ต่อไปเลยขึ้นอยู่กับตัวองค์ความรู้ทีนี้เขาบังคับไหมก็ไม่ได้บังคับแต่ด้วยบริบทหลายๆอย่างอาจารย์ผู้ใหญ่ก็อยากให้ไปคืออาจารย์จะให้ผลว่าเป็นโอกาสของเราอะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกทีนี้การเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่ความเป็นสตาฟศิริราชสามารถไปโดยที่เราอาจจะโอเคบางคนกินเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยแต่เรื่องค่าตั๋วเครื่องบินเรื่องค่าครองชีพเขาก็ให้มาเยอะแล้วนะคะประหยัดเงินไปได้เยอะสามารถการติดต่อเพื่อไปเรียนต่อบางทีใช้ชื่อศิริราชมันก็ทำให้การเจรจารับเข้าเรียนอะไรเงี้ยก็ดูง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่จะแบบได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศได้ลองไปใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์มันเป็นเหมือนไม่ใช่ชีวิตการเป็นหมออย่างเดียวมันจะได้ไปลองดูว่าเอ้ยเราอยู่เมืองนอกเป็นอะไรยังไงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแบบบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้อะตัวศิริราชก็อยากให้ไปนอกจากความรู้เรายังได้ชีวิตโตขึ้นเยอะเลยไปอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถามว่าบังคับไหมไม่บังคับแต่เชียร์ไหมเชียร์แบบเอ้ยเมื่อไหร่จะไปจะอีก3เดือนเอ้ยเมื่อไหร่จะไปจะเป็นประมาณนั้นแต่ก็มีอาจารย์หลายคนค่ะไม่ได้ไปเพราะว่าอาจจะด้วยติดปัญหาด้วยเรื่องครอบครัวมีภาระทางครอบครัวบางคนแต่งงานมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พร้อมก็ไม่ได้ไปก็มีเหมือนกันไม่ได้บังคับใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปได้ก็ดีนะครับใช่ใช่ด้วยเนาะอาจารย์ครับก็ไปอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งนานเออผมไม่อยู่มา6ปีนะใช่ค่ะโอเคของพี่ฝนนะครับของชนประธานนี่มีแนะนำหรือว่าเชิญชวนให้ไปต่างประเทศไหมครับของชนประธานไม่ค่อยมีคนไปนะคะก็คือตอนนี้มีแค่พี่คนเดียวที่เขาก็ไปเป็นรีเสิร์ชเจลโลอยู่ที่ฝรั่งเศสอะค่ะแต่ว่าอันนั้นเพราะว่าแฟนเขาอยู่จุฬาแล้วไปเป็นรีเสิร์ชเฟลโลค่ะเขาก็เลยเหมือนหาไปต่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับโอเคครับผมทีนี้ถ้าเป็นเซตติ้งของโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลทางฝั่งภูมิภาคบ้างครับพี่โชครับเรื่องการเรียนต่อซัพพอร์ตหรือว่าเรียนอาจจะเป็นรีเสิร์ชเฟลโลมาสเตอร์ดีกรีหรือ PhD เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับก็โดยส่วนตัวนะคะคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนนะคะบางคนเขาถ้าถามว่าในแบบถ้าเป็น Gen OB ไกด์เนี่ยในข้างนอกเนี่ยมันก็คือ practice ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถส่งเคสที่รู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยเข้าไปข้างในได้อะค่ะแต่ก็ถ้าถามว่าโรงพยาบาลบังคับให้เรียนไหมเนี่ยเขาก็ไม่บังคับนะคะแต่ก็ถ้าสมมติอยากไปเรียนเขาก็ยินดีจะไปอะค่ะแล้วก็เหมือนกับที่พี่เล็งบอกค่ะก็คือเขาจะส่งพวก MFM กับอองโคไปก่อนเพราะว่าพวกนี้คนไข้ข้างนอกอ่ะจริงๆก็มีในระดับหนึ่งถ้ามี MFM หรืออองโค1คนมันก็ลดคนไข้ที่จะส่งเข้าไปข้างในได้เยอะพอสมควรนะคะก็แล้วแต่ว่าถ้าอยากไปก็ขอทุนก็ได้ไปแต่ว่าอาจจะต้องเจรจาก่อนนะคะว่าอยากไปอันไหนอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าสมมติตอนนี้มี MFM แล้วถ้าจะขออองโคเขาจะบอกว่าให้ไปเรียนเร็วขึ้นได้เลยอีก1ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังจะเรียน MFM ที่เขามีอยู่แล้วเขาจะบอกว่าเงินก็ใช้ทุนให้ครบก่อนค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็คือไปเรียนได้แต่ว่าก็ดูสาขาเนาะว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาทุนไปเรียนต่อโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าการเรียนต่อสุตินารีเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเส้นทางในการเรียนต่อได้เนาะหลากหลายนะครับแล้วก็การจะเรียนต่อมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเซตติ้งที่ไหนถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์อาจจะต้องเรียนลึกหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลภูมิภาคเนี่ยก็การจบบอร์ดก็อาจจะเพียงพอในระดับนึงแต่ถ้ามีความสนใจอยากจะเรียนต่อก็ลองคุยกับโรงพยาบาลและขอทุนมาเรียนเอาละครับก่อนที่เราจะเปิดฟลอร์เป็น Q&A session นะครับผมให้โอกาสสปีกเกอร์ในการโฆษณาขายของเลยครับผมเชิญพี่โชว์ก่อนแล้วกันครับค่ะก็สำหรับราชวิถีนะคะก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะหนึ่งเลยก็คือคิดว่ามีเคสที่ค่อนข้างหลากหลายอะค่ะ
แล้วก็สตาฟก็หลากหลายเหมือนกันเพราะว่าสตาฟของราชวิถีเนี่ยมีทั้งจบจากมช.ศิริราชจุฬาราชวิถีรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายอยู่พอสมควรเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นที่ที่สามารถแสดงความเห็นได้ค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะหมายถึงว่าเราคิดยังไงเนี่ยเราสามารถบอกอาจารย์ได้เลยอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์ค่อนข้างใส่ใจมากแล้วก็เป็นกันเองก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรนิดนึงน่าจะเป็นคล้ายๆกันทุกที่ก็คือเขาจะจับสังเกตได้เลยว่าเอ้ยน้องแบบเริ่มมีปัญหาแล้วนะเขาก็จะพยายามมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกเรื่องเนี่ยสามารถบอกอาจารย์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อดีของราชวิถีอย่างคือเดินทางสะดวกค่ะสมมติเราอยากไปกินอะไรเนี่ยคือมันใกล้รถไฟฟ้ามากคือง่ายมากอะค่ะการเดินทางก็คือสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝนช่วยเสริมอีกทีนึงนะคะเอาเลยครับเชิญพี่ฝนเลยครับค่ะก็เหมือนการโชว์อะค่ะก็รู้สึกว่าคือตัวเองเนี่ยจบรามาจริงๆตอนแรกที่จะต่อเรซิเดนต์ก็คือเหมือนเป็นเด็กรามาก็อยากจะกลับไปรามานะคะจริงๆแล้วแต่ว่าปีที่ไปสมัครรามาปีนั้นก็คือเหมือนกับเขาต้องการอินเทอร์น3แล้วอะค่ะซึ่งตัวเองคือใช้ทุนไปแค่2ปีเป็นอินเทอร์น2ไปสมัครอะค่ะส่วนเขาก็เลยเหมือนกับบอกว่าเออให้มาปีหน้านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่โรงพยาบาลให้ทุนเรามาปีนี้คือเราต้องหาที่เรียนให้ได้อะค่ะเพื่อนก็เลยแนะนำให้ไปราชวิถีซึ่งตัวเองไม่ได้ไปอีเล็กทีฟหรืออะไรก่อนเลยคือไม่รู้แบ็คกราวด์ของราชวิถีเลยค่ะก็เข้าไปแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเคสมันเยอะต่างจากรามาแบบเยอะมากๆอะค่ะแต่ว่าผ่านมา3ปีก็คือรู้สึกไม่เสียใจกับการตัดสินใจตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเออเนี่ยดีแล้วที่เราได้มาที่นี่นะคะคือเคสเยอะเรียนรู้เยอะอาจารย์ก็ใจดีค่ะแบบไม่ค่อยมีคนเลบายอะค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะหอพักก็ดีหอพักเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ค่ะครับผมขอบคุณครับหลังจากฟังพี่ฝนแล้วก็พี่โชแล้วนะครับถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าคลิกกับราชวิถีนะฮะก็สามารถสมัครเรียนที่ราชวิถีได้ทีนี้ทางฝั่งศิริราชบ้างครับพี่เล้งขายของเต็มที่เลยครับขายของโอเคค่ะเรื่องศิริราชไม่ว่าจะวอร์ดใดก็แล้วแต่จะขึ้นชื่อเรื่องความปริมาณของคนไข้แล้วก็ความคอมพลิเคทของคนไข้นะคะสูงก็เช่นกันเพราะว่าเราเป็นเทอร์เชียรี่แคร์แล้วก็รับรีเฟอร์อย่างสมมติบางคนสนใจ MFM ก็จะมีฟีตอลเทอราปีซึ่งไม่ได้มีในทุกโรงเรียนแพทย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นเคสอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องทางด้านความรู้ทีนี้เรื่องอาจารย์เนี่ยแวรี่ค่ะมีตั้งแต่อาจารย์ใจดีซีเมาท์มอยบางคนไปเที่ยวอียิปต์ด้วยกันก็มียาวไปจนถึงคือเจเนเรชันแกปจะค่อนข้างกว้างอะค่ะมีตั้งแต่แบบคือด้วยความที่เป็นสถาบันใหญ่เนาะแล้วก็อยู่มานานเพราะฉะนั้นก็จะมีอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วก็ยังมานั่งกินข้าวด้วยหมายถึงมากินข้าวกับแกงอาจารย์นะคะยังมาตรวจมาช่วยตรวจเขาไปตรวจที่ GJ อะไรเงี้ยก็จะมานั่งคุยมาอะไรเงี้ยจนถึงอาจารย์แบบเด็กๆเพิ่งจบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นละวัฒนธรรมของแต่ละเจนจะค่อนข้างหลากหลายทุกคนก็จะรู้ค่ะว่าศิริราชจะมีความคอนเซอร์เวทีฟแต่ว่ารุ่นหลังๆจะมีความสตริกน้อยลงแต่ในความสตริกนั้นจะบอกว่ามันหล่อหลอมทำให้มีความเขาเรียกว่าไงบุคลิกการออกไปพรีเซนต์มันทำให้รู้สึกเลยอะค่ะเช่นตอนที่เป็นเดนสามอย่างเงี้ยสมมตินะคะพรีเซนต์คอนเฟอเรนซ์อาจารย์จะมีอาจารย์อยู่สองสามท่านที่จะชี้สไลด์อันเนี้ยผิดนะคำอะผิดไม่โอเคการพรีเซนต์อีไลท์อย่างเช่นอาจารย์ก็จะบอกเฮ้ยพูดเป็นอิเล็กโทรไลท์ให้มันเป็นคำเต็มมันจะดูสมาร์ทกว่าพอเราออกไปเจอเวลาเราไปงานประชุมวิชาการเฮ้ยเราเจอสปีกเกอร์เฮ้ยมันส่งผลจริงๆมันเป็นความรู้สึกเราเลยว่าเฮ้ยคนนี้มาดูดีพูดชะดูดีแต่สไลด์เขียนผิดเต็มไปหมดเลยสไลด์ดูไม่รู้เรื่องมันก็เลยหล่อหลอมแล้วว่าเฮ้ยรู้แล้วล่ะว่าทำไมอาจารย์ถึงเคร่งถึงอะไรอย่างนี้แต่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบหรืออะไรแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์คนที่เคร่งประมาณนี้ก็จะเป็นอาจารย์ที่อาวุโสก็จะเริ่มเกษียณออกไปนะคะทีนี้เรื่องการศึกษาเรามองว่าทีมการศึกษาของศิริราชศูนย์ศิริราชเนี่ยมีการพัฒนาตลอดคือจะนำโดยอาจารย์ตรีภพซึ่งอาจารย์เขาเหมือนจบพวกเมดเอ็ดด้วยเมด education นะคะเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเพื่อพัฒนาให้น้องๆได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้การเรียนรู้ที่เยอะขึ้นมีการ follow up case มีการ feedback มีการเรียกมาคุย
ไม่ใช่ว่ารับฟังแล้วก็จบไปอย่างบางเรื่องที่มีปัญหาก็คือมีการเข้ามาคุยแล้วก็พยายามปรับปัญหาอย่างช่วงโควิดเนี่ยค่ะมันก็จะมีบางกรณีที่แบบเอ้ยเดนรู้สึกไม่ไหวจริงๆเรียกมาคุยแล้วก็ปรับแล้วเพื่อที่ให้แบบโฟลว์มันไปได้งานมันไปได้และชีวิตเดนก็ยังไปได้ไม่ได้รู้สึกสตรีสหรือว่าเยอะเกินไปนะคะก็เป็นคือเหมือนจะดุแต่จริงๆพูดตรงๆว่ามันเป็นสถาบันที่คุยกันได้นะคะแล้วก็อื่นๆของกินแถววังหลังอร่อยค่ะนะคะคือสามารถหาของกินได้ตลอดคือสมมติอยู่ถึง 4-5 ทุ่มก็ยังมีร้านยำขายข้างหน้านะคะแล้วก็อย่างอื่นแต่อาจจะอย่างที่น้องโชว์โปรโมททางด้านการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้ศิริราชรอบๆก็เริ่มเจริญขึ้นแล้วนะคะไม่ได้บอกว่าอยู่ธุระกันดันมากนะคะจะโปรโมทอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์อาวุโสจะเริ่มเกษียณไปค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆจากนี้ไปจะเริ่มมีตำแหน่งมากขึ้นและทุกๆปีที่มีเดนเข้ามาค่ะพวกเราคือทีมอาจารย์ก็จะพยายามดูเดนที่ดูหน่วยก้านดีมี EQ คือเราจะค่อนข้างเน้น EQ IQ ก็ขอให้มีด้วยบางคน EQ ดีมากเลยนะคะแต่ว่าการ management เรื่องเคสบางทีงงมากเราอยากได้บาลานซ์ทั้ง2ตัวเราไม่ต้องการเด็กเหรียญทองอะค่ะแต่ต้องการที่ EQ กับ IQ ไปกันได้เด็กที่ IQ สูงแต่ EQ ไม่มีมีเรื่องกับทุกคนที่ทำงานด้วยเนี่ยทางเราก็ไม่ได้โอเคนะคะคือศิริราชไม่ได้แบบโปรเด็กเก่งขนาดนั้นนะคะก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองดูเข้าข่ายและสนใจจะเรียนสูตินรีแพทย์ไม่จำเป็นต้องจบศิริราชนะหลายคนที่เรารับจากเด็กสถาบันอื่นเข้ามาเนี่ยก็พบว่าเด็กน่ารักเยอะนะคะแล้วก็โปรก็คือชวนมาด้วยแต่ว่าน้องบางคนคือมาจากต่างจังหวัดเขาก็อยากอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้อะไรเงี้ยขอทุนมาด้วยอะไรเงี้ยคุยกับที่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังแล้วสนใจต่อให้ไม่ได้จบศิริราชแล้วคิดว่าตัวเองเข้าข่ายมี IQ มี EQ ที่ดีมีความพร้อมที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองอาจจะชอบการทำวิจัยด้วยนะคะก็เข้ามาสมัครได้นะคะถ้าเข้าเกณฑ์เผื่อเราอาจจะได้มาร่วมเป็นพี่น้องแล้วก็อยู่ทำงานในที่เดียวกันค่ะครับผมขอบคุณพี่เลงครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากเป็นลูกศิษย์พี่เลงอยากเป็นคอลีกร่วมกับพี่เลงก็สมัครศิริราชได้นะครับโอเคตอนนี้เราเปิดเข้าสู่เซสชั่น Q&A นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยอยากจะซักถามสปีกเกอร์ของเราก็สามารถยกมือขึ้นมาได้นะครับหรือว่ามีประเด็นเรื่องไหนนะฮะอยากจะแชร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนสูตินารีนะครับสามารถยกมือขึ้นมาได้เหมือนกันและเดี๋ยวผมจะเชิญให้พูดคุยกันครับผมและเดี๋ยวผมส่งเซสชั่นต่อให้พี่ก๊อฟด้วยครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่อาร์ตก็ระหว่างนี้ก็สามารถยกมือขึ้นมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมถามคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านไว้ก่อนละกันนะครับข้อนี้น่าจะถามพี่ฝนนะครับผมสอบถามเรื่องการฟิกสูครับว่าแบบควรจะเลือกแบบที่สอบบอร์ดไปเลยดีไหมหรือฟิกแบบไม่สอบบอร์ดแล้วมาต่อเป็นเรซิเดนต์แบบพี่ฝนดีครับพี่ฝนคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรล่ะครับผมคือจริงๆก็ข้อดีของการฟิกสูแล้วสอบบอร์ดเลยก็คือเราล่นระยะเวลาในการที่เราจะจบเฉพาะทางนะคะแต่ว่าของพี่เนี่ยที่เลือกที่จะไปฟิกก่อนเพราะว่าจริงๆใจตอนนั้นน่ะคือมีสถาบันที่เราอยากเรียนอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้มีการไปฟิกแล้วสอบได้อะค่ะก็คือเหมือนกับเราก็ต้องมาใช้ทุนแล้วค่อยไปสมัครเรซิเดนต์คือตอนนั้นเหมือนสถาบันในใจที่เราอยากกลับไปเรียนคือรามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเราก็แบบก็ต้องมาเลือกใช้ทุนก่อนแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราอยากเรียนสูงแน่ๆเราถึงเลือกฟิกสูอะค่ะอันนี้ก็คืออยากจะฝากถึงน้องๆเหมือนกันว่าการที่เราจะเลือกฟิกวอร์ดเนี่ยคือเราจะต้องเหมือนกับมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะเรียนต่อด้านนี้จริงๆคือถ้าน้องยังไม่มั่นใจพี่แนะนำว่าควรจะไปเข้าระบบการจับฉลากใช้ทุนจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีทั้งคนที่เลือกที่จะฟิกสูแล้วสุดท้ายไม่ชอบจะไปเรียนเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเจอคำถามตอนที่ไปสมัครอยู่แล้วว่าทำไมน้องถึงมาเลือกเรียนเม็ดทั้งที่น้องฟิกสูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีกกรณีก็คือมีน้องที่เลือกที่จะมาฟิกสูคืออย่างที่พี่บอกว่ามันจะเปิดรับสมัครตั้งแต่กลางเอ็กเทิร์นอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลือกที่จะฟิกสูทางชนประทานก็คือรับ
รับน้องและแต่กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจับฉลากจริงน้องก็เปลี่ยนใจแบบว่าไม่อยากจะฟิกสูตรแล้วเลือกที่จะไปจับฉลากใช้ทุนอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลายเป็นว่าตำแหน่งของการฟิกวอร์ดตรงเนี้ยก็คือเสียไปจริงๆมันก็น่าจะให้กับคนที่เขาอยากจะมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะฝากเอาไว้เฉยๆว่าถ้าเลือกที่จะฟิกวอร์ดคือน้องต้องมั่นใจระดับนึงนะว่าน้องจะเรียนต่อด้านเนี้ยค่ะครับผมโอเคครับทั้งคำถามนี้ทั้งของฝั่งพี่เล็งกับโชว์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับทั้งของพี่นะคะก็เห็นด้วยกับพี่ฝนนะคะที่แง่ในแง่ว่าขอการฟิกวอร์ดนะคะขอให้เป็นในกรณีที่มั่นใจจริงๆถ้าไม่แน่ใจว่าเอ้ยฉันจะสูหรือสันหรือว่าสู ER หรือว่าเม็ดเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะการเข้าไปสู่ในระบบจับฉลากน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะว่าพอน้องจบไปน้องจะได้ไปวนในทุกที่โรเตททีชีวิตตอนเป็นนักเรียนแพทย์เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพโดยรวมจริงๆพอเราจบมาเราได้เห็นชีวิตของหมอเม็ดชีวิตของหมอเด็กชีวิตของหมอสูชีวิตของหมอสันมันอาจจะทำให้น้องตอบตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันถ้าน้องไม่มั่นใจแล้วเกิดสมมติสมัครไปมันก็จะเป็นการปิดโอกาสหรือทำให้น้องพลาดโอกาสในการเรียนรู้วอร์ดอื่นๆที่น้องอาจจะชอบมากกว่าด้วยนะคะส่วนตัวถ้าในแง่เรื่องการสมัครบางคนบอกว่าเอ้ยพี่เล็งแบบจะมาอยากเรียนสูคือคิดว่าอาจจะเรียนสูแล้วการฟิกสูอาจจะทำให้สมัครแล้วได้มากขึ้นจะบอกว่าส่วนตัวในคนที่คัดเลือกนะคะการฟิกสูอาจจะไม่ได้แบบมีคะแนนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้สเปเชียลขึ้นมาเลยอะค่ะแค่รู้สึกว่าเออน้องรู้ตัวเร็วก็ดีแล้วก็ดูมีความกระตือรือร้นแต่ว่าไม่ได้แบบอุ้ยมีคะแนนบวกสำหรับการฟิกสูไม่มีอยากให้น้องมั่นใจแล้วก็ได้เรียนกับเรียนรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรมากกว่าพี่อยากให้น้องได้แบบนั้นมากกว่าค่ะค่ะเหลือพี่โชค่ะพี่โชจะแนะอะไรมั้งไหมคะก็จริงๆพี่เล็งก็ครอบคลุมแล้วค่ะก็แต่จริงก็คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่ชัวร์ก็ลองมาใช้ชีวิตข้างนอกก็สนุกดีเหมือนกันนะคะได้แบบหลากหลายจริงๆอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็คือถ้าเราจะไปขอทุนที่ไหนเราน่าจะพอรู้บริบทของที่นั่นนะคะว่างานมันประมาณไหนแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถือว่าเรากลับไปแล้วเราจะเจองานหรือภาระหน้าที่ประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณครับทั้ง3ท่านเลยนะครับตอนนี้ถ้ามีท่านไหนจะยกมือก็สามารถกดขึ้นมาถามได้นะครับก่อนที่เราจะปิดเซสชั่นกันนะครับผมผมมีคำถามครับพี่กอล์ฟครับผมเชิญเลยครับพี่ฮะมีคำถามจากทางบ้านเหมือนกันครับหลายคนสนใจเรียนสูตินารีครับโดยเฉพาะสูติเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีข่าวครับว่าการเรียนสูติและการเป็นหมอสูเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงเช่นการถูกฟ้องร้องนะฮะการทำคลอดแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอยากจะถามประสบการณ์ของพี่ๆครับแล้วก็ไอเดียว่าจะต้องระมัดระวังตัวยังไงหรือว่าจะต้องปรับตัวยังไงบริหารความเสี่ยงยังไงบ้างครับในเรื่องนี้พี่ท่านไหนก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวในฐานะที่อาวุโสสุดนะคะขอตอบก่อนใช่ครับ คือเผอิญของเลงเป็นเซตติ้งในโรงเรียนแพทย์อาจจะได้เปรียบกว่าน้องๆที่จบไปแล้วไปอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าไม่ใช่โรงเรียนแพทย์นะคะคือด้วยความเป็นโรงเรียนแพทย์คนที่อยู่คือจะมีระดับเทรนนิ่งเรซิเดนต์นักศึกษาแพทย์หรือแม้กระทั่งอาจารย์เข้ามาคอนแทคกับคนไข้เยอะอะไรเซตติ้งต่างๆจะค่อนข้างไอเดียลลี่หมายถึงว่ามันจะเป็นเซตติ้งที่โรงพยาบาลทั่วไปอาจจะทำไม่ค่อยได้มันจะมีหมอมอนิเตอร์เกือบตลอดนะคะพยาบาลก็จะเก่งจริงๆพยาบาลห้องคลอดทุกที่บอกเลยว่าเก่งหลายคนจะบอกว่าสามารถทำคลอดได้เก่งกว่าอินเทิร์นนะคะในคนในฐานะคนที่เคยใช้ทุนตอนแบบวนทั่วไปอะค่ะหลายเคสเวลาไปทำคลอดก็ต้องแบบปรึกษาพี่พยาบาลด้วยซ้ำนะคะแต่พยาบาลห้องคลอดที่อย่างของที่ศิริราชนะคะเขาจะมีการทำเป็นระบบในแง่กลัวเคสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้เวลามันเกิดเราปัจจุบันนะคะหมอสูเท่าที่ทราบก็ยังโดนฟ้องติดเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเคสมัน unexpected unevent มันมีปัญหาเนี่ยอะไรที่มันแบบกระทันหันและฉุกเฉินจริงๆ true emergency อ่ะมันเยอะ
บางเคสมันไม่ใช่ความผิดเราเลยไม่ใช่จากความประมาทเลินเล่อของเราเลยก็เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่จะต้องทำอะค่ะมันแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกเราต้อง manage กับคนไข้ให้คนไข้รอดพ้นจากอันตรายก่อนหรือเราพยายามทำให้ดีที่สุดก่อนอย่างสมมติบางเคสมันเพิ่งมีเคส amniotic fluid embolism ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองคือต้องจัดการหน้างานจัดการกับคนไข้จัดการกับลูกให้ได้มากก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความรู้ที่เรามีเนาะแล้วก็อาศัยทีมนะคะทีมไม่ใช่แค่หมอสูทีมทั้งพยาบาลเราต้องดีเพราะฉะนั้นการเรียนการเติบโตไปด้วยกันในทีมค่อนข้างสำคัญบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพยาบาลไม่โอเคเลยอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเราหมอคนเดียวไม่สามารถรอดในทุกๆวอร์ดไม่ใช่แค่สูนะคะทั้งเม็ดทั้งสัตว์ทั้งเด็กทั้งอะไรก็แล้วแต่เพราะพยาบาลก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยดูคนไข้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ทีมอื่นๆเช่นทีมหมอดมยาทีมเด็กก็สำคัญเผอิญอย่างที่บอกอยู่ในโรงเรียนแพทย์ทุกทีมจะค่อนข้างพร้อม available อยู่ตลอดอันที่สองหลังจากเราเคลียร์คนไข้อันถัดมาก็คือเคลียร์กับญาติก่อนที่จะเคลียร์ใหม่ก่อนที่เคลียร์กับญาติคือต้องมาจัดการ medical record นะคะไม่ใช่ว่าปรับแต่งตกแต่งเคสให้มันแบบเราไม่ผิดไม่ใช่นะคะเรคคอร์ดอ่ะถ้าเราทำถูกต้องการเรคคอร์ดจะต้องตรงกันหลายๆเคสที่มีปัญหาเพราะเรคคอร์ดของหมอกับเรคคอร์ดของพยาบาลไม่ตรงกันเวลาอย่างเงี้ยค่ะสำคัญมากเลยอย่างบางเคสตกเลือดเมเนจช้าคนไข้ต้องโดนตัดหมดลูกหมอไปลงว่าโน้ติฟายตอนบ่าย2โมงพยาบาลลงว่าโน้ติฟายหมอตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งอันนี้มันต่างกันครึ่งชั่วโมงหรือต่างกันแค่5นาที10นาทีบางทีก็เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นการตกลงเวลาเอ้ยตกลงตามหมอตอนกี่โมงนะคะโอเคตามนี้นะเราโปรเกรสของเราพยาบาลก็จะมีเนิร์สโน้ตก็โปรเกรสของเนิร์สโน้ตเราก็จัดการของเราไปว่าเราให้ซินโตซินนอนเราให้ดูลาโทซินเราตามสตาฟเวลานี้เวลานี้ยายเข้าโออาร์เวลานี้ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งปวงต้องเบสออนการปฏิบัติการดูแลเคสที่ถูกต้องความรู้เราต้องแน่นสติเราต้องมานะคะทีมเราก็ต้องโอเคเราจัดการ manage เรื่องคนไข้เต็มที่ไปแล้วเราลง medical record ได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเคลียร์กับคนตัวญาติหรือถ้าคนไข้หรือถ้าคนไข้ยังมีชีวิตอยู่สมมติคนไข้มีชีวิตอยู่แบบโดนตัดหมดลูกโดยที่แบบตกเลือดต้องตัดหมดลูกเขามีลูกอีกไม่ได้ก็ต้องรอคนไข้ฟื้นดีก็ต้องมาคุยเราก็จะต้องมี soft skill communication skill เพื่อที่จะไปคุยกับคนไข้คุยกับญาติซึ่งอันเนี้ยเด็กๆที่เพิ่งจบใหม่หรือแม้กระทั่งตัวเองที่แบบเป็นก็เรียกว่าเป็นยังสตาฟในศิริราชเนี่ยค่ะเราก็ยังจะต้องเรียนรู้จากมิดเดิลสตาฟกับซีเนียร์สตาฟที่เขามีความสามารถมีการเจอเคสนี้มาเยอะหรืออย่างถ้าน้องๆจบไปอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดก็จะมีอาจารย์มีหมออาวุโสที่เขาผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาเราสามารถเรียนรู้เขาได้เราสามารถปรึกษาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของน้องๆกับสตาฟความสัมพันธ์ของน้องกับอาจารย์ดังนั้นจะเห็นว่า EQ soft skill ของน้องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น้องควรจะพัฒนาแล้วก็ทำให้มันติดตัวอยู่ตลอดเวลาการที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะพยาบาลนักศึกษาแพทย์จะเป็นสตาฟด้วยกันเองซีเนียร์สตาฟอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจำเป็นต้องการความช่วยเหลือจากเขานะคะถ้าเราแบบอุ๊ยเราฟาดหมดไม่โอเคคือพี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปแบบพะนอหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าการมี relationship ที่ดีในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญทั้งนี้ based on ว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่ถูกนะไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาแบบสมมติคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊บอิ๊บช่วยด้วยมันไม่ใช่คนละเรื่องกันการมี relationship ที่ดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านั้นจะช่วยเราได้3อย่างที่พี่อยากจะฝากนะคะเพราะฉะนั้นสูตอนที่มันเรียนอ่ะกลัวไหมกลัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสูมันแบบคิดจะตกเลือด5นาที10นาทีหมดทีเป็นลิตรเลือดไม่พอคุณไข้ช็อกรีซัสซิเตตไม่ดีมันเป็นอะไรที่เราบอกไม่ได้เลยแต่การที่เราอยู่ในเคสโชคดีด้วยศิริราชเคสเยอะเคสเยินๆก็เยอะแต่อาจารย์เข้ามาดูพี่เรซิเดนต์รุ่นพี่ที่เก่งๆก็มีให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเราเห็นการจัดการของเขาในแต่ละสเต็ปเราได้เข้าไปดูเราได้เข้าไปเห็นพอเจอถึงเวลาจริงๆมันจะเรียนรู้และซึมเข้าไปในตัวแล้วก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของศิริราชเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีทีมแล้วเราก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของทีมได้เห็นว่าอาจารย์คุยกับคนไข้ยังไงพี่พยาบาลคุยกับคนไข้ยังไงสุดท้ายแล้วก็หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องแล้วบางทีอาจารย์กับตัวคนไข้หรือญาติคนไข้ก็สนิทกันเลยนะคะ
ซื้อขนมมาฝากอะไรเงี้ยทั้งที่แบบตอนนั้นมีปัญหาเสียงจะฟ้องร้องกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่ว่าไปก็ฝากด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับพี่ฝนกับพี่โชมีประสบการณ์อะไรอยากแชร์เรื่องนี้ไหมครับเพิ่มเติมก็โดยส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วถ้าจะเรียนสูอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันมีคอมพลีเคชันได้ง่ายแล้วก็ต้องรู้ไว้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็พวกคอมพลีเคชันพวกนี้บางทีเหมือนกับอย่างง่ายๆคือคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่เป็นท้องค่ะก็คือเขาจะคิดว่าของเขามาแบบดีๆมา2ต้องกลับ2อะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจริงๆแล้วการสื่อสารแบบเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คืออาจจะต้องคุยไว้เยอะตั้งแต่แรกโดยเฉพาะเคสที่มันดูมีความเสี่ยงเยอะๆก็ต้องคุยไว้หนักๆแล้วก็ทำ medical record ไว้ค่ะรวมถึงอาจจะต้องแบบถ้าอย่างของโชเป็นยังสตาฟเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเคสหนักรู้สึกว่ามันยากเนี้ยค่ะโชจะแบบ notify แบบรุ่นพี่ไว้เลยว่าแบบเอ้ยเคสนี้อาจจะตามนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคุยทั้งคนไข้ทั้งญาติอย่างเงี้ยค่ะให้เขารับรู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติทำแล้วมันมีปัญหาจริงๆก็ต้องติดตามต่อไปอะค่ะแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าแบบเขาแบบเคว้งคว้างหรือว่าไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลมันจะมีทางแบบ risk management อยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเคสมันดูแบบมีปัญหานะหรือว่ามันดูแบบน่าจะมีปัญหาแหละหรือว่าดูส่อแววไม่ดีต้องรีบประสานทางพวก risk management นะคะเขาจะเข้ามาช่วยดูได้แล้วก็เขาจะมาบอกเราได้ว่ามันน่าจะต้องเป็นประมาณนี้นะบอกคนไข้ไปในทิศทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบ manage ให้ถูกต้องให้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องต่างๆตามมาอะไรค่ะเหมือนบางอย่างเขาอาจจะคิดว่าเราเหมือนเราคิดว่ามันเล็กน้อยอะไรเงี้ยเช่นแบบไปผ่าแล้วมันมีคอมพลีเคชันคนไข้ต้องแบบใช้ถุงโคลอสอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาเงินอาหารทองมาจ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปประสานพวกนี้ไว้เขาก็จะสามารถซัพพอร์ตเราได้เหมือนกันเนี่ยค่ะครับผมขอบคุณครับฟังดูแล้วจริงๆคำถามนี้ก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็สนใจอยากจะรู้นะครับแต่เท่าที่ฟังคำตอบแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับนอกจากฝีมือเรานอกจากการป้องกันการคุยในตอนแรกเนี่ยที่ผมจับประเด็นได้คือการทำงานเป็นทีมเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมร่วมกับสูตินรีแพทย์ในรุ่นพี่นะครับหรือว่าการทำงานร่วมกับสาขา risk management นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่จะช่วยเราได้ครับผมขอบคุณมากมากครับโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลาที่อันสมควรที่จะปิดห้องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตให้สปีกเกอร์แต่ละท่านนะครับฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจเรียนสูอยู่อีกสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะปิดรายการกันนะครับเริ่มจากพี่เล้งได้เลยครับค่ะก็สำหรับน้องๆที่อยากเรียนสูคือหลายคนเข้ามาพี่ว่ามี2ประเภทหนึ่งคืออยากเรียนสูหมูอยากรู้ไลฟ์สไตล์กับ2คือไม่แน่ใจในกรณีที่น้องๆยังไม่แน่ใจไม่ต้องพุชตัวเองมากนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเพื่อนสมัครฟิกวอร์ดไปแล้วฉันกำลังเป็นคนเดียวที่เคว้งคว้างไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนคนที่ฟิกวอร์ดน้องคิดง่ายๆตำแหน่งฟิกวอร์ดมันน้อยกว่าคนที่มาจับฉลากดังนั้นคนทุกคนหลายๆคนก็ยังต้องไปจับฉลากไปวนไปค้นหาตัวเองต่อนะคะอยากให้น้องๆคนพบตัวเองคิดว่าหลังจากนี้ตอนนี้น้องๆ น่าจะอายุช่วงประมาณแบบ20ต้นๆถูกไหมคะหรือ10กว่าปลายๆแบบ18 19 20 21 22อะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าน้องเรียนสูงแล้วน้องพุชคิดว่าเอ้ยผ่านๆไปเอ้ยฟังแล้วโอเคเอาเลยอะไรเงี้ยน้องจะต้องอยู่กับมันไปอีก30ปี40ปีน้องจะไหวหรือเปล่าอันนี้คือคำตอบคำถามที่น้องจะต้องตอบตัวเองให้ได้สูงข้อดีคือได้ทำหัตถการค่ะมีพาร์ทได้คิดได้คล้ายๆเมดิซินก็มีนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยครอนิกยกเว้นน้องจะไปเรียนทางด้านมะเร็งนรีเวชนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยครอนิกเทิร์นโอเวอร์เร็วบุคลิกคนที่ชอบก็จะเป็นคนประมาณพวกพี่นั่นแหละเร็วๆใจร้อนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสดใสของสูงก็คือแม่ลูกเนาะส่วนใหญ่จะแฮปปี้กันนะคะก็อยากจะให้น้องๆค่อยๆดูไปนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆก็อย่าลืมมาดูที่สิริราชนะถ้าน้อง performance ดี EQ ดีเพื่อนๆรักทำงานกับทุกคนได้ดีเราก็ยิ่งยินดีต้อนรับเลยน
ะคะค่ะฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะได้เลยครับขอบคุณครับพอดีมีคุณ PK ยกมือขึ้นมาครับผมมีไม่น่าจะมีอะไรสอบถามหรือจะมาแชร์ไหมครับอ๋อจะมาแชร์ครับในฐานะโอสตาฟที่กำลังจะใกล้เกษียณนะครับนะฮะเป็นโอสตาฟสูงนะฮะก็ใช้ชีวิตกับการเป็นสุขภิแพทย์มางานนะฮะอย่างแรกสุขภิแพทย์ของเราคือความสัมพันธ์กับแผนกเด็กนะฮะซึ่งมีความจำเป็นมากเลยบางครั้งสุขภิแพทย์บางคนเนี่ยไปมัวแต่หาศัตรูกับเยอะฮะเพราะบางครั้งผลข้างเคียงของเราเนี่ยมันมีผลกระเด็กด้วยนะฮะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหมอเด็กเนี่ยปัญหามันจะมีฮะเช่นเราทำอะไรผิดพลาดไปเด็กมีปัญหานิดนึงไงถ้าหมอเด็กเขาไม่พูดให้เราดีเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดข้อบาดหมางกับคนไข้ได้เยอะอะไรนะฮะตรงนี้ก็อยากเตือนน้องๆด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์เฉพาะในแผนกเราอย่างเดียวนะครับกับแผนกอื่นเช่นแผนกเด็กที่เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญมากเลยนะครับอย่าเป็นไปได้อย่าพยายามมีเรื่องกับเขาครับเพราะว่าเขาเป็นต่อเราเสมอเลยนะครับกับแผนกเด็กนะฮะแล้วก็การเป็นสุขแพทย์ที่ดีนะครับอย่างน้อยคือต้องขยันนะฮะขยันเจอคนไข้นะฮะเมื่อคนไข้มาอย่างน้อยต้องเข้าไปแอปโรชอย่างน้อย1ครั้งให้เจอคนไข้นะฮะไม่ใช่ว่าเวลากามแล้วไม่มาเพราะว่าอาชีพของสุขภิแพทย์เนี่ยมันถูกตามได้เสมอนะฮะเรียกว่า 7-11 นะฮะโดนตามได้7วัน24ชั่วโมงเลยถ้าทำ private practice นะฮะนะครับก็เพลินมาช่วงหลังก็เลยนึกไม่ออกว่าจะฝากอะไรน้องๆบ้างครับได้เลยครับผมก็จบสี่ลั่นกันครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับผมค่ะขอเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในบางทีคือช่วงที่เร่งเทรนก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กพรีเทอมเบิร์ธเยอะมากแล้วก็หมอเด็กก็จะรับพรีเทอมไปดูต่อแล้วบางทีก็จะมีคอนฟลิกต์กันคือหมอเด็กก็เหนื่อยหมอสูงก็เหนื่อยแต่ว่าอยากจะฝากไปในอนาคตถ้าน้องๆที่จะไปเรียนต่อสูงพี่จะบอกเลยว่าเราอะผ่าคลอดแม่เราทำคลอดให้แม่คอนดิชันแม่สมมติเต็มที่ severe precampsia ดูส่วนก็แค่ช่วงระยะหนึ่งแต่หมอเด็กอย่างพีเทอมเราคลอดออกมาให้เขาโลเดียวเขาต้องดูต่อเป็นเดือนคนที่ดูต่อแล้วลำบากต่ออีกนานก็คือหมอเด็กเพราะฉะนั้น relationship สำคัญคือไม่ใช่แค่หมอเด็กนะคะหมอสันก็จะรู้ว่าเราบางทีเราก็คอนซัลท์สันใน OR บ่อยเหมือนกันถ้าเราฟาดไปซะทุกที่เรา relationship เราไม่ดีเนี่ยสุดท้ายจะไม่มีใครยอมช่วยเราเลยนะคะไม่ใช่แค่หมอสูหมอเด็กหมอสันทั้งหมดเลยอะค่ะที่พี่บอกคือซอฟต์สกิลน่ะสำคัญมากการคอมมิวนิเคชันการควบคุมอารมณ์น้องจะถ้าน้องมีพวกนี้น้องจะไปอยู่ที่ไหนน้องก็แฮปปี้ทุกคนก็จะรักแล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ความสมูทของการดูแลคนไข้คนไข้ก็จะรักเพื่อนร่วมงานก็จะรักแล้วน้องก็จะมีแฮปปี้เวิร์คไลฟ์อะค่ะฝากด้วยขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปครับพี่โชว์มีอะไรจะฝากถึงน้องก่อนจะปิดห้องไหมครับค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงต่อเลยเพราะมันเป็นชีวิตที่เหลือก็อยากจะให้น้องๆตัดสินใจให้ดีอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสาขาหนึ่งที่เป็นเมเจอร์แล้วก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบพันธการอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนสู่ได้นะคะครับผมขอบคุณครับพี่โชและสุดท้ายครับพี่ฝนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับก็พี่เล็งกับพี่โชก็พูดไปหมดแล้วค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแหละได้เลยครับขอบคุณมากครับสุดท้ายครับพี่อาร์ตมีอะไรจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมครับผมได้ครับผมหลังจากที่สปีกเกอร์ของเราได้ขายของในแต่ละสถาบันไปแล้วนะครับของมอดเตอร์เตอร์เองก็มีของจะขายเหมือนกันครับของขายรายการเรานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามาร่วมห้องกันแล้วนะครับอย่าลืมกด follow เรานะครับกับจบหมอแล้วไปไหนทาง Clubhouse สามารถกดตรงรูปบ้านหลังเล็กๆสีเขียวนะครับหลังคำว่าจบหมอแล้วไปไหนทางมุมด้านซ้ายบนนะครับของห้องนี้เนี่ยแล้วก็สามารถ follow Club ของเราได้นะครับถ้าว่าเรามีรายการอะไรนะฮะมีschedule อะไรก็จะมีเป็นคำเตือนนะเป็น notification นะครับบอกให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนอกจากนี้นะครับรายการของเราเนี่ยก็ยังมีพอดแคสต์นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะฟังรายการย้อนหลังของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมา18 episode เนี่ยเราก็มี
เป็นพอดแคสต์ไว้ทั้งใน YouTube นะครับใน Spotify แล้วก็ใน Apple Podcast นะครับสามารถที่จะเลือกฟังได้ตามที่ท่านต้องการนะฮะแล้วถ้าหากว่าฟังแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Moderator ทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเรายังมีกรุ๊ปจบหมอแล้วไปไหนทาง Facebook นะฮะซึ่งในกรุ๊ปนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ส่งต่อข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครการเรียนต่อในสาขาต่างๆนะครับเป็น Resident หรือว่าการเรียนต่อ Master หรือว่า PhD นะฮะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ในกรุ๊ปนี้และนอกจากนี้ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีคำแนะนำนะครับหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถที่จะโพสต์ในกรุ๊ปได้รวมถึงแจ้งข้อมูลนะครับทางลิงก์ที่พี่ก๊อฟโพสต์ไว้ในกรุ๊ปนั้นได้เหมือนกันในเอพิโซดถัดไปนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังนะฮะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนจากสาขา Medical Education นะครับแพทยศาสตร์ศึกษาก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครั้งหน้าครับผมครับประมาณนี้ครับพี่ก๊อฟครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ครับรายการของเราก็ได้มาเจาะลึกสาขาสูติศาสตร์กันนะครับได้ฟังถึงแรงบันดาลใจของพี่ๆแต่ละคนนะครับขั้นตอนการสมัครการขอทุนรวมถึงการเรียนในก่อนตอนเทรนเรซิเดนต์นะครับไปจนถึงการทำงานในเซตติ้งต่างๆที่ต่างกันของพี่แต่ละคนไปถึงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปถึงการเรียนต่อขั้นสูงรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเรื่องการว่าควรยังไงควรจะเลือกสูตรหรือว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับถ้าเป็นสูติแพทย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็วันนี้นะครับจบหมอแล้วไปไหนก็ขอขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนะครับพี่เล็งพี่โชพี่ฝนนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับรวมถึงขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ฟังถึงตอนนี้รวมถึงขอบคุณทุกท่านที่ฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรือว่า Spotify หรือทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ